พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ก็ล่วงแล้ว2559พรรษาปัจจุบันสมัยมีนาคมมาสุรทินที่11ตรงกับวันศุกร์พุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีในอันพุทธศาสนิกชนบึงกำหนดนับด้วยปะการาชนีนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัตนัตปฏิฐานะภูเตอลังกาทิปสังฆาเตตาปมิติยาเนนะปาปโคมาเลยะเทวะเทโลเอโกเทโลกัมโพสคามังนิสายะโลหณะชนะปะเทวิหาสิติพุทธดีวันนาเพติทังสัทธากปิรวัตถุอุปนิสายะนิโคตรามีวิหารันโตโบกลพัสสังอัปกถาเพสิติขออนุญาตท่านอาจารย์ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในอาวาสนี้พระภิกษุสมณเณรทุกรูปแล้วก็ขอเจริญพรมายังญาติโยมชาวบ้านคำพระของเราทุกหมู่บ้านตลอดบ้านใกล้ชิดติดกันที่มีใจฝักใฝ่ใครอยากจะฟังพระสัทธรรมเทศนาสามธรรมาสเรื่องพระเวสสันดรชาดกหรือว่ามหาชาตินั่นเองซึ่งเป็นทันติประเพณีตามฮีต12คลอง14ปี1 12เดือนแต่ละเดือนมีการทำบุญเดือนละหนึ่งครั้งปีนี้เวียนมาวันจบครบรอบการทำบุญมหาชาติจึงอาราธนาอาตมาทั้งสามรูปมาเป็นองค์แสดงพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาทั้งสามขออนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งญาติโยมชาวบ้านของเราได้มีจิตใจเชื่อในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอาทิสำหรับการทำบุญนั้นมีอานิสงส์คุณตาคุณยายการฟังธรรมก็ต้องมีอานิสงส์ยิ่งฟังธรรมมหาชาติ13กัณฑ์พคาถาอันนี้อานิสงส์มากกว่าอานิสงส์ฟังธรรมธรรมดาอีกซะด้วย13กัณฑ์พคาถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่กราบไหว้อยู่นี้เสวยชาติมา500ชาติชาติไหนๆก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นอย่างอื่นไปมาปัจฉิมสุดท้ายมาเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรก็ปรารถนาว่าเมื่อบทบุญจากพระเวสสันดรนั้นให้ไปขึ้นอยู่บนสวงสวรรค์เมื่อบทบุญสวงสวรรค์นั้นให้จุติลงมาเมืองมนุษย์สาโลกมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่อื่นไกลก็คือพระเวสสันดรนั่นเองคุณตาคุณยายฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่บ่หลวงพ่อได้เป็นอยู่แต่ว่าบ่ได้เป็นพระพุทธเจ้าบ่ได้เป็นศาสดาอีกคือเพิ่นขอให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าของลูกของหลานนะเป็นพระพรหมของลูกของหลานเป็นพระอรหันต์ในเรือนฉะนั้นลูกๆและหลานนั้นก็ต้องกราบพระพุทธเจ้าในเรือนนะลูกหลาน
เป็นว่าไปใส่มาใส่ยกใส่เก่าเท่าใส่หัวไหวคุณพ่อไหวคุณแม่คือไหวพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ในเฮือนนั่นละเอามือลงวางไว้บนตักนะฟังดีๆจะได้บุญได้กุศล13กันพันพระคาถาเทศถึงแต่สมัยโบราณคุณพ่อเอ้ยพ่อกำนันเก่าก็มีว่าอยู่นี่อาจารย์นั้นอันนี้สงการทำบุญมีอยู่5อย่าง1จิตติสัทโธเจียติสัพเรื่องลือไปทั่วทุกทิศสานุทิศ2ปิโยมนาโภปวงประชาภาคพื้นเป็นที่ยินดีเป็นที่ยกย่องเป็นที่สรรเสริญ3วิสาระโทเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้องอาจเป็นผู้สามารถในสมาคมต่างๆ4อสัมมุติโหไม่หลงกิริยาในการตายและ5สุคติยันติเมื่อตายแล้วย่อมไปสู่สุคติอันนี้เป็นอนิสงส์ในการทำบุญนะแม่นอยู่บ่มีหาอีหลีอยู่บ่หลวงพ่อกิตติสัทโธเจียติสัพเรื่องลือไปทั่วทุกทิศสานุทิศทิศใต้ทิศเหนือตะวันตกตะวันออกต่างอำเภอต่างจังหวัดดังไปถึงจังหวัดคงเกียมดังไปถึงจังหวัดมหาสารคามท่านบ่มาเทศนี่ก็เลือกเทศโอ้ฉะนั้นไปบ่ได้ปิดบ้านค่ำพระหัวตาพานโชคดีเด้นี่อันอาจารย์บ้านยังกว่าเออหลงตื้อจักสิเอิ้นซื้อเก่าหรือเอิ้นซื้อใหม่อืมก็เอิ้นซื้อเก่าซะเนาะอืมมันติดปากบ่แห้งล่ะเพิ่นโทรไปห่วยมาสิบุญถือกันแท้ล่ะพอดีพอดีเลยแต่ว่ามื้อนี้ก็มีอยู่งานแต่ว่าเป็นงานยามมื้อคืนบาดนี้บ่แม่นเทศพระเวดอกคงเกียมหลวงพ่อเขาโทรนำมาหั่นก็ว่าหลวงพ่อลงแลนมาฮอดคงเกียมนี่ก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงเด้อลง4โมงแล้งเด้อว่าซั่นว่าก็เจ้าเพิ่นตัวเนาะเออเขามีศรัทธาญาติโยมเขาอยู่กรุงเทพฯมาลำด้วยก็บ่ฮู้จักดองว่ามาก็น้อยสิไปเฮ็ดบุญบุญบวชแล้วก็อุทิศให้ตายย้ายผู้คนนี้ให้จักโทรเอาอยู่พุ่นเด้อยู่กรุงเทพฯพุ่นได้โทรบอกโลดถือว่าได้บุญเกียรติศัพท์ดังไกลหลวงพ่อสิไปเทศกุศลอันสิไปเทศคำพาของเด้อเฒ่าเด้อครับผมท่านว่ามื้อนี้โชคดีมื้อเจ้าอีกบาดนี้มีคุณเพิ่นว่ามาอัดอันนี้คือฮู้จักกันไปเทศขอนแก่นเป็นเห็นว่านี่ก็เลยมาอัดอีกผมสิอัดให้หลวงพ่อไปเทศเพชรบูรณ์บ่แม่นบ่ได้บุคคลละบริษัทกันเนาะเทศอยู่เพชรบูรณ์เพิ่นไปอัดหมู่นั้นตั้งหาเปิดห้าวแล้วเดือนเถาะข่อยบ่มีซื้อหรอกพี่เลยหั่นอันนี้ก็สิแม่นพระครูพี่ผมตั้งกันนี้ครับอันนี้สงการทำบุญก็5อย่างบอกตะที่แรกเกียรติทรัพย์ดังไปทั้งทิศใต้ทิศเหนือตะวันตกตะวันออกต่างอำเภอต่างจังหวัด2ปิโยมนาโปปวงประชาภาคพื้นประชาชนญาติพี่น้องทั้งไกลและไกลบ้านน้อยบ้านใหญ่บ้านไทยบ้านลาวมารวมอนุโมทนาเทพธิดาก็อนุโมทนาสาธุการอีกด้วย3 4 5ไม่ว่าเวลาน้อยเอาอานิสงส์การฟังธรรมข้อ5อย่าง1ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง2สิ่งใดฟังแล้วยังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นชัดย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นชัด3ตัดความสงสัยได้4ทำความเห็นได้ถูกต้องและ5จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้เป็นอานิสงส์ในการฟังธรรมฟังธรรมอันใดก็ได้อานิสงส์ 5อีเมียแม่นหมู่เจ้าไปบวชชีไปปฏิบัติธรรมก็ได้อานิสงส์ 5คือกัน
ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังหาย่างนี่ต้องได้เทศอันนี้สงองค์เดียวก็ได้หาย่างนี่บ่ได้ยินก็ได้ยินตัวนี่น่ะมันก็เข้ามาคือเก่าได้อันนี้สงแล้วให้พิจารณาคุณยายนี่สิฮู้จักกว่าคุณตาเพิ่นเด้อเพราะว่าพวกอันแม่ขาวเพิ่นฮู้จักเป็นไปปฏิบัติธรรมยัสวาบ่ได้ได้อยู่ไสผู้จังนึกว่าโอ้ยไปจังสิได้อีหยังปัจจัตตังนะคุณโยมปัจจัตตังมันหยังหลวงพ่อรู้เฉพาะตนรู้เฉพาะผู้ทำคุณยายพยายามไว้ไปโลดว่าเป็นหยังไม่นั่งได้หยังไปนั่งซื่อๆเอามันรู้เฉพาะตนของเราดีแล้วเด้ฉะนั้นอานิสงส์การฟังธรรมก็ต้องได้ห้ามื้อนี้เทศ13กันท่านพระคาถาเทศตั้งแต่สมัยก่อนง่ายเป็นหยังเศรษฐกิจบ่ท่านบังคับคุณตาเอ้ยออกไปหน้าบริวารไปหาป่าได้คุณพ่อไปล่มคุบป่าได้มาเป็นของกันยังวะมาให้ลูกให้หลานกินน่ะนะจักต้มแกงจักลาบแล้วปลามันหลายอาตมายังเกิดท่านอยู่เด้สู่มือนี่คือสิบ่มีหรือลีเนาะคันมองได้ล่ะมีลีมีหยังจังซี่ก็ไปรัดอยู่ทางถ่ายลีมันหลอดออกมากันได้ฟันอยู่ฟันเสื้อของเสื้อหยังมาอยู่มากินอยู่เด้หาอยู่หากินเปลี่ยนอยู่เห็นหมดนั่นล่ะสมื้อนี่หากินตระไสหากินอยู่ตลาดของทิพย์เกิดตัวนี้เพศพระเวทนี่ล่ะมันสิมีของทิพย์เกิดอยู่อยู่กันที่เกียรติเด้อบูชาบุญมหาชาติกันที่เกียรติเพิ่นว่าสิได้กินของทิพย์ได้กินแล้วขั้นอ่านขั้นฟังมาบ่ฮู้จักก็สิฮู้จักมื้อนี้แต่ว่าฟังเอาผูกที่เกียรติล่ะผู้ใดบูชากันมหาพลผูกที่เกียรติบ่ครับจุลพลมหาพลสิฮู้จักโลดอาตมาว่ามันกินจังได๋กินของทิพย์นี่บ่ได้แท้โอ้ยมันบ่ได้ยากตัวนี่กินของทิพย์คุณตาคุณยายอยู่นี่ลูกหลานสิบ่เป็นหุงเขาบ่เฮ็ดกับเขาได้ซุมื้อนี่กินของทิพย์เขาเอามาให้แล้วยามมื้อเช้ารถพุ่มพ่วงเข้ามาโดดเด้ซี่เอาเลยแล้วของทิพย์น่ะน้ํามีแต่กินเด้อบ่พิจารณาบ่ฮู้จักเด้อแม่นแล้วได้กินของทิพย์สิมานั่งฟังเทศอย่างแต่ก่อนไม่ไหวคุณโยมนะยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอข้าวสารอยู่ในปิบมันยุบลงมันบ่พองขึ้นเด้อแม่ป้าแม่นาเอ้ยฉะนั้นเอาพอเหมาะพอควรเทศถึงตะนี้ไปฮอด 4:00 นแลงนี่ล่ะเศร้าโลดเอามอง 4:00 นแลงโอ้ยมาเทศโดนตายแท้หลวงพ่อซะคือบ่เศร้าถึงแต่บ่าย3ปีซั่นว่ามันหลายคนเทศใส่ใจเนาะอีเมียผู้นึงว่าโอ้ยตั้งแต่อันขะน้อยเป็นสาวฮอด 3:00 นพุ่นตัวหลวงพ่อเศร้าหยังไว้แท้บัดว่าซั่นนี่เอาพอเหมาะพอควรมันยืดได้ฮอดได้อีเมียเอ้ยบ่เป็นหยังดอกคันหลวงพ่อบุญมีเทศน่ะห่วยในมนต์ลงเด้อเทศตั้งแต่3ธรรมาสขึ้นไปมีการสมมุติซึ่งกันและกันเพื่อจะให้สะดวกแก่โยมผู้ฟังให้สบายใจอาจารย์ที่ท่านเทศว่าองค์นั้นรับตำแหน่งหน้าที่อะไรองค์นี้รับตำแหน่งหน้าที่อะไรบางผูกเพิ่นสิสมมุติกันสมมุติเป็นพระเวทสมมุติเป็นมาที่นี่เป็นสมมุติเป็นพระญาบรมศรีส้นไช่เป็นเมญาพุทธดีถ้าบางผูกคนสิเดินผูกเฉพาะองค์เดียวให้จบผูกไปเลย13กันพันพระคาถาห่วยกันเป็นหมอม่วยเขาก็โศก12ยกถอดนี่เนาะคุณพ่อ
เว้ยข่อยโศก13ยกแล้วเว้ยมื้อนี้ก็ได้ฉะนั้นนักเทศรุ่นใหม่เว้ยหลวงพ่อผมบ่อยากเทศไว้บุญพระเวทนี่มันโศกเมื่อยว่าซั่นว่าโศกโดนว่าซั่นว่าท่านบุญอุทิศบุญบวชจังสิให้เน3ชั่วโมงลงหลวดว่าซั่นน่ะเอ้ามันก็เฮ็ดจังได๋แล้วท่าเอ้ยรักษาประจารีตประเพณีของเฮาตัวว่าวดเอาเฮ็ดเอาท่านห่มเหลืองก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดแนวนี้ขับผมบวชแต่เป็นเนนทั้งกำเนิดบวชแต่โดนเพิ่นสิบอกซื้ออยู่ดอกเอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามีการสมมุติซึ่งกันและกันรู้ชื่อรู้เสียงของท่านท่านนั้นอยู่ที่ไหนตัดสมาสาธโวพระเหตุนั้นเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายจงยังหายโสตประสาทคือหูทั้งสองข้างคอยรองรับรสประสาทธรรมเทศนาซึ่งท่านอาจารย์พระครูมงคลชัยพระคู่ใหม่พระคู่น้อยพระคู่หนุ่มคอยสิได้ใส่โดนอยู่ผู้นี้คิดว่าพระครูมงคลชัยดอกบัวรสนามสกุลจึงเมียนท่านจะได้บอกชื่อเสียงท่านอาจารย์ที่มาแสดงธรรมด้วยกันได้นะโอกาสบัดนี้ขอนิมนต์นะครับเจริญพรโยมทั้งไข่ทั้งโยมหญิงโยมชายทั้งไข่มิตรมีฟังธรรมะดีมีคติปริศนาขอเกยอ่างว่างขอออกสั่งสอนหาธรรมดีสิบ่เกิดเดือดร้อนหากฮู้ตอนของความจริงยิ่งกระได้ใช่กะดีขั้นรับฟังโปรดจำไว้ธรรมะไกลจักเป็นไกลเห็นท่านตาว่ากันงายเห็นมาหลายมากแล้วจังมาเว้าสู่ฟังสำนักเทศสามัคคีเสียงถ้ำจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้ตั้งเป็นเนื้อเรื่องบ่เครื่องคัดซื้อว่าเป็นข้องวัดพุทธองค์เพิ่นสอนไว้เทศมื้อนี้เสียงบ่แจ้งให้เติมไฟเสียงบ่ใสให้เติมแก้วขั้นฟังแล้วให้เจอจำเจริญสุขผู้ฟังล่ำเจริญถ้ำผู้ฟังเทศเจริญพรออกตนญาติโยมชาวบ้านค่ำพระบ้านใกล้ชิดติดกันสุภูสุคนณโอกาสบัดนี้กะหันเข้ามาฟังแลนี่ท่านถ้ำซ้ำเติมให้มันซึมอยู่เรื่อยคือจังน้ำบ่เลิงให้อย่าเฝ้าติดีอย่าเฝ้าย่องโอสะล่องซิมสมบักเน่าสีหวานเวอต้นต่างต้นมันหักสมต่างกันมันหักแสบต่างกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะบัดนี้มาปารบซื้อเสียงเรียกน้ำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นขึ้นสูงหอธรรมาสว่าเพิ่นมีซื้อเสียงเรียกน้ำว่าจังใดก่อนสิได้เทศเป็นเรื่องเป็นนิทานธรรมะบันเทิงเรื่องพระเวสสันดรชาดก13กัณฑ์พันพระคาถาเอาหันมาอาจารย์นั่งอยู่ธรรมาสกลางอยู่เด้อผู้ปารภอานิสงส์จบลงวันหนึ่งหันนี่ละองค์ขาวปื้อปื้อคือดอกไฟเมืองเลยละแม่ใหญ่จะเป็นขาวคาขาวเนี่ยตัวกุฏิยังมันขึ้นมันแม่นสิได้ส่องไฟสายหาผมบอกข่อยว่าจะเป็นขาวหายขาวขาดกระดอกกระเดือดซื้อเสียงเรียงน้ำทั้งบ่อว่อนพุทธศาสนาสื่อว่าหลวงพ่อพระอาจารย์บุญมีชยเสโนหลวงพ่อบุญมีวัดอำนาจเจริญวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นพระในเมืองตัวใหญ่สมพ่อเพิ่นขาวกระดอกกระเดื่อตัวล่ะเอาหันไปทั้งผุ่นบานผู้สูงเหง้าขาวอาดทั้งผุ่นล่ะอาจารย์ท่องค่ำพระอาจารย์ท่องค่ำกะตะปุญโยอันยิ้มเนี่ยผู้ขาวสมายิ้มงามกระดอกกระเดื่อแทนนางเอกข่อยมือในแม่ใหญ่โอ้สิได้เป็นนางเอกเพิ่นก็เลยยิ้มงามเนาะมือนี้เนาะหลวงพ่อท่องค่ำอาจารย์ท่องค่ำวัดพันธุเวศบ้านโคกจักกะจันวัดเดียวกันแล้วก็พระคู่สังฆลักษณ์ท่องสุขนั่นแต่ว่าเพิ่นไปนี่จากกันแล้ว ตีตัวบ่ไปน้ำกันกันยังวะเอาสำหรับตัวธรรมภาพสื่อเสียงเรียกน้ำทั้งบ่อว่อนพุทธศาสนาสื่อว่าพระครูสังฆรักษ์มงคลชัยมังคลชโยวัดประชาสมัคคีบ้านคำหน่อยตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญทางโน่นน้ำแทงพุ่นละติดถนนดำคือกันระบาดกระไดเอาบัดนี้สื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับหูจักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกสิเดมาสมุติสมัญญาฉันทานุมัติซึ่งกันและกัน
ว่าไผสิรับแสดงตำแหน่งหน้าที่เป็นหยังนั้นเพื่อให้สบายแก่อาจารย์ผู้เทศและก็ให้สะดวกแก่โยมผู้ที่สดับรับฟังสิได้เข้าใจในแต่ละกันสำหรับกันแรกกันทัศพรมี19พระคาถาหน้าที่แรกหน้าที่ของพระอินทราธิราชมอบถวายตำแหน่งหน้าที่ให้หลวงพ่อพระอาจารย์บุญมีชยเสโนหน้าที่ที่2ให้เพิ่นเป็นภาพเมืองกะลึงกะลาดที่จะมาขอสั่งจากองค์พุ่งเพศเวสสันดรหน้าที่ที่3ให้เพิ่นเป็นพญาบรมมศรีสนชัยหน้าที่ที่4ให้เพิ่นเป็นพราหมณ์ชูโชคนี่มาหาขอโดยตรงเด้อภาพมื้อนี้เอาหลายก็มูไผบอกเป็นหัวหน้าวงเอาหันไปทั้งผุ่นบานสำหรับอาจารย์ท่องคำผู้บรรยิมงามก็มูก็สิเป็นนางเอกตะน้อมื้อนี่เนาะอนาที่แรกในกันทัศพรมอบถวายตำแหน่งหน้าที่พระนางผุดสดีที่จะขอพรทิพย์10ประการจากพระอินทราธิราชหน้าที่ที่2ให้เพิ่นเป็นพระนางมัสซี่เด้ออาจารย์ทองคำเด้อเป็นนางเอกเด้อมื้อนี้เด้อยิ้มงามๆใบโลดให้ได้สมผ่านหลายๆสำหรับตัวตมภาพกสิรับแสดงตำแหน่งหน้าที่ขององค์พงเพศเวสสันดรผู้มีจิตใจฟักไฟในการให้ท่านบัดนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาอาตมภาพทั้ง3จะได้ดำเนินในเรื่องพระเวสสันดรชาดก13กันพันพระคาถาในกันทัศพรมี19พระคาถาเป็นกันแรกเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่นับถอยหลังตั้งแต่พัทรกัปนี้ไปได้91กัปยังมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าวิปัสสีบังเกิดมีในโลกานครราเมืองหนึ่งนั้นใกล้พันทุมวดีนครยังมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าพันทุมราชพระองค์มีธิดา2พระองค์อยู่ต่อมาได้พระราชทานดอกไม้ทองและแก่นจันทน์แดงให้ธิดาทั้ง2นำไปถวายพระปัสสีกับพุทธเจ้าขันธิดาทั้งสองสิ้นพระชนลงแล้วได้บังเกิดบนสวรรค์จุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในมนุษย์สาโลกอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ท่องเที่ยวในพัทรกัปนี้เป็นเวลาหลายแสนกัปจนมาถึงพระสมัยกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาบังเกิดเป็นพระธิดาของพญามัทราชในมัทราชนครธิดาผู้พี่มีพระนามว่าสุธรรมราชกุมารีส่วนธิดาผู้น้องมีพระนามว่าอุรัตราชกุมารีธิดาทั้งสองได้ไปภัตตานุโมทนาไมยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะธิดาผู้น้องได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานส่วนธิดาผู้พี่ไม่ได้ดีถึงเพียงนั้นเรียกตามฉันสุธรรมาได้ไปบังเกิดเป็นพระชายาของพระอินทราธิราชอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทราธิราชให้พระนามไว้ว่าผุดสดีเมื่อพระนางผุดสดีเกิดบุพนิมิตห้าประการแล้วพระอินทราธิราชจะสนทนากับพระนางผุดสดีว่าอย่างไรรับแสดงตำแหน่งหน้าที่เป็นพระอินทราธิราชในกันทัศพรซึ่งท่านพระอาจารย์บุญมีได้ณโอกาสบัดนี้ขอนิมนต์ครับบัดนี้อัศจรรย์ใจงโกนายขอสารอยู่ในโอดย่อข้องออกตอดไกลลำไม่ไปอยู่ก่อนอ่อนนางขอลุงใส่สางอันป่าย่างอยู่หิงตางานเต้นคุบแมวอัศจรรย์ตั้งแต่แก้วลำนาคามหากาคุดบวงสมดุลราคาข้าคุณกว่างแก้ว
เป็นว่าตองกลางให้นั่นเป็นแก้วของกาแม่ยาบ้านคำภาคเอ้ยน้องงากลางหน้านั่นเป็นแก้วของเขาสุมผู้โทผู้เฒ่านั่งฟังเทศอยู่นี่เป็นแก้วลูกหลานนะก็เด้ใจบ่บานน้ำมือแก้วลูกหลานเฮาบ่คือเก่าอัศจรหันอัศจรรย์กรัญญอลูกหลานเฮาจักยาบาและขี่เหล้ากินเมาแล้วเจ้าอย่ากวนเนื้อดื้อยันนี้นั้นยังบ่เงิดปานได้ปวดว่าหลายแนวเอิดกันนานมาไกลแท้อัศจรรย์ใจแค่ห่างเหย้าเหย้าจังบ่ได้ห้องนั่งบัดกะตายห่างความความสมาพร้อมนั่งเป็นละนอนละยมเนื้ออัศจรรย์ละแต่ตะเวนอยู่ทั้งฟ้านาฬิกาอยู่ทั้งลุมนะบัดเวลาและทุ่มสั่งมาได้นั้นถูกการอัศจรรย์นี้นั้นยังว่าเงินปานใดนะอัศจรรย์ละตั้งแต่คนเสือมีสั่งมาเป็นคนถูกก็สั่งเปลี่ยนเอาแถมอัศจรรย์ละตั้งแต่พ่อใหญ่แหล่แม่ใหญ่แหล่เป็นยังข่าวคือจังอยู่เปิดอีกแล้วอัศจรรย์นึกตั้งแต่พ่อใหญ่แหล่แม่ใหญ่แหล่เป็นยังข่าวคือจังอยู่อักอัศจรรย์ละตั้งแต่คนหูหนวกเมลาจิ้วอยู่เฟ่งเนเฟ่งเป็นยังเจ้าบ่ได้กินเนบหวานละสันดีหวานน่ะกว่าสันดีล้นสันหญ้าหวานสันสาลาบ้านนาคำพระสมางามสมาใหญ่เสียงมาอุ่มแผ่นดินวันนาสนิทพ่อเจ้าภาพแม่อุบาสกอุบาสิกาเอ้ยพวกมูเจ้าบ่แม่นคนขี้เทียมเพิ่นงามบ่ขี้ตอนนี้แบ่งค้ายออกก็แต่งงามงามน้อมอันนี้บ่แม่นเว้าหยอกเล่นลากันมีแน่ก็เสียงดีเด้อธรรมดานักแสดงบ่ว่าลิเกหรือหมอลำเพิ่นยังมีค่ายออกเอาละน้องเฮานี่หันมาเข้านิทานธรรมตามนาทีน้อยโยมพรน้อยโยมเมียขณะกาญาติเปียน้องมาฟังแล้วว่าต่อ
ยบหนุยมุง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 สาธุนะท่านได้ยินเสียงคล้องกับสาธุเด้อสาธุก็แปลว่าดีแล้วนั่งอยู่หม่องนั้นเด้อเจ้าบาทเอาเก้าอี้ไปใกล้ๆกันเปลี่ยนกันนั่งก็ได้ดอกมีอยู่เก้าอยู่นี่10คุณตัวนั่น11บ่เออพอดีก็วันมือคุณตัวนี้นั่นแล้วคันเมื่อยก็เปลี่ยนกันตัวแต่ว่าคันแม่นอยู่อันทางวัดของอาตมาทางบ้านของอาตมาให้ผู้ชายตีบ่ตีจักเทื่อเป็นหยังคือบ่ตีไปรูปถึงได้จูมของอยู่หั่นล่ะโอ้ยออกหนีแน่ว่าซั่นดอกหนีไกลๆหนีให้แม่ออกมาตีนี่ใส่ถึงได้แม่ออกถอนหลายได้ง่ายเพิ่นฮู้จักได้แม่ออกเอาไปเทศอยู่บ้านน้องบักแซวอีแม่เอ้ยไปเทศ3ปีซ้อนแล้ววะห่วยคันคนรักษาคนป่วยนั่นบ่คันได้ไปเที่ยวบ้านเก่าถือว่าหมอยาดีเนาะคันหมอล่ำได้ไปล่ำหม่องเก่าหมอล่ำล่ำดีคันพระได้ไปเทศหม่องเก่าถือว่าโยมมีศรัทธาเอาคือบ่ว่าพระเทศดีก็ซั่นห่วยว่าบ่ได้เด้ศรัทธามันอยู่นำโยมต้องว่าโยมมีศรัทธาไม่ออกพูดนั่นแล้วตีของใส่ข่อยเทศกันยังว่าข่อยเดินคาถาแล้วตีของใส่มง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 ข่อยเทศเลยกาเต้นก้อนเด้สร้างเพียมเมล้มพัดข้าวกาเต้นก้อนคันถามรุ่นนี่ยังสิฮู้จักนี่สมือนี่บ่มีดอกเขาบ่ได้เทศดอกอาเตียนกว่านคือห่อยเฮ็ดจังได๋เจ้าเห็นสังเกตบ่กามันจับอยู่ต้นไม้มันเต้นแบบใดเต้นปั๊บ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 เอ้าหลวงพ่อนี่เราเทศฮอดกาเต้นได้เว้ยว่าซั่นว่ามันบ่อื่นบ่ไกลดอกพี่เมียจังว่าเทศบ่อื่นบ่ไกลคันผู้ใดอยากเทศก็ได้ผู้เป็นพระเป็นเจ้าขวมมือหงายมือขวมมือหงายมือขวมมือหงายมือสังเกตโลดคันเดินจังหวะได้นี่ความมือง่ายมือละบ่ได้อื่นนี่ไกลเด้ไปก็ฝึกมาสมควรนี่ลูกว่าแต่ว่าลูกต้นลูกเต่าเอาโอ้ยเทศคือหลวงพ่อเทศบ่เป็นห่วยมันบ่ได้เป็นมาตั้งในท้องตัวเว้ยว่าบัดนี้อาตมาจะได้ดำเนินหน้าที่ของตนสืบต่อไปมีใจความว่าสักโกเถโลเมื่ออินทาธิราชสถิตอยู่ปราสาทเมืองแมนแดนสวรรค์คันอยู่ต่อมาภรรยาของตนคือพระนางบุษดีได้สิ้นบุญญาบารมีควรที่จะลงไปสร้างสมอบรมเอาใหม่ในเมืองมนุษย์สาโลกเพราะว่าบุพนิมิตได้เกิดแก่พระน้องนางแล้วพระอินทาธิราชจึงออกเกยเผยวาจีต่อพระนางบุษดีไปว่าบุษดีเอ้ยเจ้านั้นเมิดบุญสร้างเมืองสวรรค์น้ำพีเดเดควรที่เจ้าสิลงไปสร้างบารมีเอาใหม่คำแพงเอ้ยบุญเฮามีหากสิได้มาพอพบกันน้องลากเอ้ยพุทธดีเอ้ยเจ้านั่งเฝ้าคล้องดีๆเด้อสัตตีลาดข่อยบ่ค่อยว่าศรัทธาโยมลั่นหลุเด้อข่อยลงบ่ได้ข่อยไปทุบตีต่อแดนหลุเด้อข่อยบัดนี้ลาพุทธสาคาราชขันขังเขตสองเปอร์
พุทธิยังตัดนั้นสองโลกากว้างปวงปัสสาวนี่บริษัททั้งเสียคุณโยมเอ้ยรักษาดำนั้นพระเสียลาเดียหายบ่อยสูญบอกให้ทำบุญไว้ลาถ้าทำไมเจ็บใจบาดท้าตายสิได้ไปสันป่าพระองค์เจ้าเพิ่นเล่ามาบ่อนบ่ดีสัวซาบาปใหญ่ไปนาโลกบ่อนสิตกลงหลุมนั้นบวกวังข้างหอนบอกให้เศร้านี่คนเวียนเห็นหรือยังพวกพ่อใหญ่เห็นหรือยังพวกแม่ใหญ่บ่อนบ่ดีเพิ่นบอกแกงนั่นใครสิดอกสังสอนบอกให้นี้จากห่อนไปสนห่มดอกเศร้าเย็นบ่อนได้เป็นเขียนคอยรอหนีขันไก่เยินและเส้นบ่อนเดี๋ยวให้ป้ากันไปไกลไปไว้ไว้เป้าเรียนแสนบ่อนเดี๋ยวคือว่าท่านนี่นามให้เฮาขายต่อไปล่ะท่านไปแล้วแนวสิได้ก็คือบุญตัวละแม่ละมาถ้าแม่มาถ้าแม่ลาขันละทั้งปีดอกทีท่านพวกโยมพ่อโยมแม่ออกจากบ้านก็หวังว่ามาทำบุญขันมาถึงแม่ละเจ้าทานหรือยังขันที่บุญอยู่ทั้งปีลาและมีของดีให้มาซื้อและมีของดีให้มาซื้อเอาไว้ไว้ไปไว้แน่และแนวสิถึงสิแก่เอาหมัวญาติพี่น้องกันไปคือนลาสัวสวรรค์ได้ละนาลาสัตว์อายุบุษดีฟังวาจีสามนิตัดเกิดรัดในหาไทยใจกลางขาหยาดน้ำตาร้องให้อาลัยวอนพระเจ้าพี่เอ้ยคือว่าตายตายอันผู้ใดตายก็พระเจ้าพี่อันกระม่อมสันนางหลับย้อนพระเจ้าพี่บุษดีเอ้ยเจ้านั้นหูเมื่อขางขิงแข้งสิออกนอแน่บ่น้อเจ้านั้นหูเมื่อขางแต่งสร้างสิปวงใบบ่น้อน้องหลาดกำแพงเอ้ยเดี๋ยวนี้บุพนิมิตหาประการเกิดแจ้พนองนั่งแล้วเว้าง่ายๆเจ้าเมิดบุญเมืองสวรรค์กำแพงเอ้ยบุพนิมิตหาประการนั้นคือหนึ่งอาพรที่เจ้าทรงเจ้าใส่อยู่นั้นมันบ่เคยเศร้าบ่เคยหมองเดี๋ยวนี้มันเศร้ามันหมองลงทุกที่ทุกที่ประการที่สองดอกไม้ที่ประรับอยู่ตามร่างกายของเธอนั้น
บ่เคยเหี่ยวบ่เคยขูบ่เคยโลนบ่เคยห่วงบัดเดียวนี้มันขูมันโลนลงมันห่วงลงแสดงว่าบุพนิมิตเกิดขึ้นกับเจ้าอีกแล้วพุทธเจ้าเอ้ยประการที่สามนั้นเหือเจ้าไหลประการที่สามของเจ้านั้นเหือเจ้าไหลออกตามเนื้อตามร่างกายบุพนิมิตเช่นนี้ก็เป็นคนเมืองมนุษย์สาโลกประการที่สี่นั้นผมของเจ้าเจ้าหูว่าตั้งแต่กี่ผมเจ้าดำงามงามบัดเดียวนี้ผมเจ้ามันงอกลักษณะนี้เป็นคนลักษณะเมืองมนุษย์สาโลกนองลาเอ้ยถ้าหากว่าบุพนิมิตเช่นนี้หาประการนั้นปรากฏแก่พระเทพธิดาองค์ใดที่พระธิดาองค์นั้นจะต้องจุติจากเมืองสวรรค์ลงไปเมืองมนุษย์สาโลกเพื่อจะไปสร้างอบุญใหม่ขั้นจะเกิดความอายโทนพีปยินท่าให้ลงไปสร้างพลาเอาบุญเสด็จนองลาจึงสิได้ไม่เกิดความพุทธดีเอ้ยไม่ข้องมาพนองนักพุทธดีเหมือนบุญสร้างเครื่องสวรรค์น้ำพีเราไม่เสด็จพีจังสันเราคือว่าจังสันอันขันเบิดอิหลีกับพุทธดีถามพระเจ้าพีบังจักขอในเสด็จพีอันบุญพระเจ้าพีย่างอยู่หลายปันใดพระเจ้าข้าบุญของพีนั้นสร้างสมอบรมมาตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่เมืองมนุษย์สาโลกจนได้มาเป็นพระอินทาธิราชบุญของพีนั้นยังมีหลายแสนโกดยังมีหลายแสนกลับจังสลับพนองนางเอ้ยเอาขันหลายไปนั้นกับแบงพุทธดีจะเครื่องจะกลางในเปียงพระเจ้าอันเพื่อได้อยู่นะพระเจ้าพีไปอีกจะวางจะข้าวในเปียงอันสดิษพีพุทธดีเอ้ยเพิ่นว่าบุญบุญนี้บ่มีไปปั่นแกกดอกนางเอ้ยมันบ่แยกออกได้คือดังไม่พากลางคือจังเฮานั้นกินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มบ่ฮ้อนไปอิ่มท้องเขาคุณผู้บ่กินผู้เพิ่นทำเพิ่นจังได้ผู้เพิ่นไปเพิ่นจังฮอดบุญก็เป็นเช่นนั้นให้บุญสิทำได้ตั้งแต่เจ้าของจังสรรพุทธดีเอ้ยผู้เพิ่นทำเพิ่นจังได้เด้นองลาคำแพงของพีอันหมายความว่าแบ่งปันกันบ่ได้มาแม่เสด็จพีจังสรรไม่แพงฮอดบุญเนาะแม่ใหญ่บานคำผ่าเนาะอันกันจะแบ่งขัดปันบ่ได้จังสั้นพุทธดีกอดพุทธดีสิลงไปเมื่อมนุษย์สาโลกพุทธดีก็สิขอเอาพรที่ที่ประกาศลงไปน้ําเสด็จพีเมื่อลงไปแล้วยานมันลําบากลําบนเสด็จพีพุทธดีเอ้ยขั้นเจ้าขอตั้ง10อย่าง10ขอปานนั้นขั้นสิมาเว้าเอาซ้ํานี่มันก็บ่ได้ต้องเว้าย่าวๆให้ขึ้นโอ้ลงโอ้ให้ขึ้นโอ้ลงโอ้พ่อไอ้พวกพี่น้องคำพระนี่ได้นั่งฟังสันดอกพุทธดีเลยบ้านแม่เสียวหายรวบบ่ได้บ่พระเจ้าพี่บัดนี้ตั้งแต่เกียดินเกียยังได้ย่อดินขอยังได้ปันนานั่งกันว่าได้ขาดตักบาทระยะดามยากะวังซ่อนดอกความบุญกุศลเฮาเคยได้สร้างกะทินทานเคยได้แต่งเป็นผัวหักดอกเมียเพียงตั้งแต่ปางก้อนพุ่นสั่งสิได้ดอกห่างกันอาจจันใจดีกำเวลมีเตสัดก่อนนอนก็นอนคันบ่ได้นะขิงกระด่างดอกเคลื่อนแข็งอันว่าภาพที่พอมดอกไม้เหี่ยวบ่มีหอมดอกพะยองบ่มีบานคันหุ่นหมองสีเศร้าคือจังพุทธดีเงาคันเทวนางนาฏปรารถนาอยากได้นาพระพรแก้วนั้นเครื่องสูง
ต้องกับคำเก่าถัดสาวพ่อขึ้นก่อนมีสิบตอนบอกไว้พนังลาเสียเก่าขอสันดอกนาลาเพียวพระโยามข้าลงไปเกิดกรรมประเทศที่ดินใดก็ตามทอนนาขอให้เป็นมเหสีนั้นแม่เมืองขันเป็นเจ้าขอให้มีสาวใส่สนมมากเหมือนอุปถากซอยคำนาแล้วเศร้าอย่ามนมองขอสองนั้นขอให้ตาสองกำนาขั้นดำดีปีปอดขอให้เป็นดังตาลูกเนื้ออย่าขาวคุณนันคุณมัวใส่ได้ไหมแล้วลืมตายสมิงเมื่อยเทิงมากเทิงอยากได้เห็นแล้วเปิดบ่อเป็นลาขอสามนั้นจะได้เป็นขอให้จิ้วดอกกงพร้อมดอกคือดังคันสนุจะได้เสียนเดาเองคันดังคนเมืองใต้ใส่ได้ไหมแล้วแรงง่ายบ่เตียงต่อพ่อจะหยิบคิวสายผู้สายลมดอกทับสันขอสีนั้นแม่นว่าไปเกิดกรรมประเทศทินดินใดก็ตามทอนน้ำมาก่อนของน้ำซื้อบาปุตสดีเจ้าให้เขาพากันเอิญปุตสดีคือเก่าขอให้ป้าพี่เจ้าประทานให้กำมอมสันขอหานั้นยามข้ามีลูกน้อยมาเกิดก่อนให้เป็นสายเป็นคนมีบุญหลายนั่นกว่าคนทั้งข่ายยามพระพุทธดีเท่าภายหลังได้เพิ่งผู้คนทุกข์มอดไทยลามาแล้วได้เพิ่งพาให้ได้เป็นสายกาปวงประสาส้มเสือนมนุษย์ไตแผ่นเพื่อนให้เลือแต่แต่ผู้เดียวขอหกดันยามข้ามีลูกน้อยมาเกิดท่วมในคันถึงสิมองไกลๆในอุทธรเสมอเก่าอย่าได้เป็นเอาเป่าให้เขาเอิ้นว่าแม่มันขอเจ็ดดันขอให้น้องดอกตุ้มตังดอกอยู่ดังนั้นพอดีอย่าได้มีเวลาขันย้อนยานลงใดอย่าเกลือคนภายใต้โลกาโลกลมมาแม่นบาลูกสิดึงดูดเทินอย่ามีใดขันย้อนยานขอแปดนั้นขอให้เจสาเสนาขั้นดำดีปีปอดขอให้ดำดีดกกันดังเท่าอยู่ในน้ำอย่าได้มีข่าวเส้นแซมแจมเมินว่างอกขอให้เป็นดังปีกมาเลี้ยงขันผู้เพิงขันเพียงดามดอกดังกันขอเก่านั้นแม่นว่าอยู่ใดไว้เจ้ปุ่นปัดชิมก็ตามทอนขอให้กายีน้องบุษดีโดยดังเป็นคือสาวสำเร็จเป็นคือสาวสำหน่อยกำลังขึ้นใหม่ขน้อง
ขอสิบนานาทนองขอจากพี่ไผ่ท่าขอให้ปัญญาขาคมมาเคยทั้งสลาดเป็นนักปราชญ์ได้เพ้นเพื่อนให้เลือแต่แต่ผู้เดียวผงโมโตสาหายพันธนามาถูกดอกพี่ลาพุงก็ติดต่อสัวตวนเกี่ยวนั่นเนียวมากคอยปัญญาขาพุทธดีหอมปวดปล่อยเปียงตวนสัวนั่นปล่อยไปอันลาพระพรใส่เจ้าเสียประกาศดังนางว่าขันมานี้นะขอพระองค์จงประสิทธิ์ประสาทให้พันนางลาผัวก้าวขอสันดอกนาลาเพียรพระโเจ้าได้บ่พระเจ้าพี่ได้สองขอบุตรจะเดียวอันว่าพ้นสิบขอที่นั่งขอกับพี่บางขอพี่ก็จำได้บางขอพี่ก็จำบ่ได้มันก็แย่วโพดขอที่หนึ่งนันวาพันไปเกิดเมืองมนุษย์นั้นให้เป็นเมียพระราชาโดยพระเจ้าพี่พ่อนขอนี้พี่ก็พ่อนให้ตามใจของเจ้าวาสาธุเอารถน้องลาสาธุสาธุสาธุพ่อนที่สองนันหน้าเจ้าขอตาดำกำเกี่ยงให้เหมือนตาลูกเนื้อจะมีคุณคุณมั่วพ่อนขอนี้พี่ก็พ่อนให้ตามใจเจ้าวาสาธุเอาสนองลาสาธุสาธุสาธุพออันที่สามนั่นน่ะเจ้าขอคิวกองพร้อมคือดังขันธนูไปผู้มาแล่เห็นสักกระเส้นเป็นบาไปผู้มาแล่จองลืมตนตายเป่าพี่จะเอาพ้นให้ตามใจของเจ้าว่าขั้นคิดไปคิดมายะเสาตะน้องหลาผู้สาวคิวโกงมันเป็นไพ่แก่เจ้าของตัวกำแพงตั้งแต่คิวบ่โกงเขาแต้มของปลอมขึ้นก็เป็นไพ่ได้อยู่เนี่ยมันเป็นไพ่แนวใดแสดงที่พี่เว้าแกล้งคณะเสด็จพี่โอ้ยเจ้าขอตาดำตาขำแล้วมาขอคิวโกงหญิงคนนั้นลงไปเกิดเมืองมนุษย์ชาวโลกเป็นหญิงสวยหญิงเลิศหญิงประเสริฐกลัวมูในโลกาจะลงไปเกิดบ้านค่ำพระนั่นบ่เกิดเหตุแน่นอนเลยเกิดเดือดร้อนแล้วไดพระเจ้าพี่ขี้โกงก็สิเดือดร้อนอยู่บ่เจ้าพี่เจ้าพี่คันไปเกิดบ้านค่ำพระนั่นบ่เห็นผู้สาวขี้โกงบ่ได้เด้มูถ้ายก8เก้าคนนั่นน่ะสำคัญแท้เด้มูกรรมการนั่นนะยับเขายับเขาได้เสือขาวขาวพวกนั้นยับเขาแล้วว่าจังใดเสด็จพี่ไม่ยับเขาเห็นผู้สาวขี้โกงก็ล่ำแล้วเว้ยล่ำบาดจังใดบัดแก้มองตรงแก้มสาวลาองตรงนั่นยับเขาไปทางหลังนั่นเห็นบ่ล่ะขี้เจ้าโกงล่ะคือวงพระจันทร์พอถ้ายกกับพิษกันผู้ใหญ่บ้านก็ผิดกันอบต.ก็ผิดกันย้อนคิวพุทธดีโกงคนงามเอ้ยโอ้ยวันสิว่าอีหยังเสด็จพี่อันพุทธดีแก้ปัญหาได้อยู่หรอกเสด็จพี่เลี้ยงสัมมุนีพระเจ้าพี่เออขั้นเจ้าแก้ปัญหาได้พี่สิเอาพ้นให้ตามใจของเจ้าว่าสาธุอ่อสนองให้ดังใจสาธุ
พรต่อไปนั่นนาเป็นพรขอที่เท่าไหร่ล่ะค่ำแพ่งเอ้ยที่4ที่4ขอที่4นั่นนาเมื่อไปเกิดใช้กับชื่อพุทธจะดีคือเก่าเสด็จพี่ท่านไปพุทธขึ้นมองไหนก็เอาซื้ออื่นบ่เอาอยากได้แต่ซื้อนี่อยากซื้อพุทธจะดีคือเก่าเสด็จพี่ไปพุทธขึ้นมองไหนก็ดีอยู่มองนั่นเป็นพรขอที่4พี่เก่าพรให้ตามใจของเจ้าว่าสาธุสาธุสาธุพรที่หาได้น้องลาจาเว้าไม่ดูอันเมื่อพุทธจะดีลงไปเกิดเมื่อมนุษย์สาโลกก็จะได้ลูกผู้ชายไปเกิดก่อนเสด็จพี่โอ้ยเมียเอ้ยหนอ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 ไม่ใช่เป็นตาหยาดกันแต่งงานนั่นเพิ่นว่ากันแต่งงานแล้วลูกผู้ต้นให้เป็นลูกผู้หญิงมันจะได้ซอยพ่อซอยแม่หุงเข่าเป่าไฟซักผ้าซักผ้อนล้างถ้วยล้างถ้ำสูเฮือนขั้นเจ้าได้ลูกผู้ชายก่อนนั้นบ่เจ้าก็ทุกข์คลอดมือตายล่ะเมียเอ้ยเจ้าเลี้ยวลงไปเบิ่งนี่เจ้าเลี้ยวลงไปเบิ่งตีศาลาน่ะคือผู้หญิงนี่นั่นๆๆๆเห็นบ่ลูกผู้หญิงหลานเพิ่นมีแต่ผู้หญิงนี่มาเข้าวัดผู้ชายเห็นอยู่สายมันมาอยู่บ่นี่แล้วผู้สิเฮ็ดซอยแม่ซอยพ่อกับลูกผู้หญิงนี่แล้วเจ้าล่ะอยากได้ผู้ชายก็ยังว่าเลี้ยวลงไปเมืองมนุษย์สาโลกติล่ะลูกผู้ชายบักหน้าพ่อบ่บักบุญบ่หล่อบักเสือข้อดำคั่นได้ยินหมอลำอยู่หม่องใดนั่นบ่ตักมีหยังล่ะใส่ได้พี่ดังแตกว่าหั่นไหมมัวแต่ใส่แห่โคงเรียบร้อยโอ้ยกะว่าเอาผู้ช่างสั้นล่ะเสด็จพี่เอาผู้ใจบุญสนท่านหนูจักกินจักท่านสันตัวเสด็จพี่เอาคนใจบุญสนท่านว่าเอาบักเสียข้อดำจักสั้นดอกเสด็จพี่โอ้ใช่ก็เป็นใช่แท้บ่มีแก้มหินแฮให้พ่อแม่ได้เพิ่งบัดแจเฒ่าเสียวให้ดังใจหวังเอาไปซะน้องหลาสาธุสาธุสาธุพรที่6ในน้องหลาจะเว้าเพิ่มไม่ดูเมื่อพ้นที่ห่วงพุทธดีลงไปเกิดแล้วเมื่อพุทธดีมีขั้นกับไว้ให้ทองใหญ่ทองนู่นพระเจ้าไปให้ได้ดีอยู่คือเก่านี่เสด็จพี่ห่วยผู้ขอมันขอได้เด้อผู้เอาให้มันเอาให้ยากเด้อกฎเมืองมนุษย์สาโลกมันมีอยู่เด้อเมืองมนุษย์สาโลกบอกสมมันบ่ฮ้อนหวานเมม่านมันบ่ฮ้อนท้องแวกดังแม่มันบ่ฮ้อนดังดีขี้ซี่มันบ่ย่อยขึ้นฟ้าแม่นบ่แม่ยาหวานคำผาเอ้ยมาสร้างเป็นแท้เป็นหยังคือเป็นหยังมันก็มีกฎอยู่อย่างสั่นหรือเจ้าเฮ็ดจังไหนเจ้าโอ้ยเสด็จพี่ขันมีทองใหญ่ทองนู่นย่ามไปวัดไปบ้านไปกินไปท่านมันก็สิไปยากมากยากต่อเสด็จพี่โอ้ย่ามไปทำบุญมันไปยากเออย่ามไปทำบุญทำท่านมันก็สิไปยากมากยากสันตัวเสด็จพี่ญาติมันเป็นคือครับหลวงพ่ออุ้มบาทไปบิณฑบาตบ่หลวงพ่ออุ้มใครอยู่ได้เนาะมันได้เต็มบาทเพิ่นได้ว่าท่านว่าออมเหมือนหมู่เจ้าอุ้มนั่นติบ่เห็นบ่เห็นฮอดปลายตีนอุ้ยผู้ขามีลูกบ่มีบ่เห็นปลายตีนได้หลวงพ่อย่างไปซั่นว่ามันใหญ่ปานนั้นอุ้ยใหญ่เลยว่าซั่นว่าโอ้ให้คือผู้สาวธรรมดาพี่ก็พ้นให้ตามใจของเจ้าว่าสาธุ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 อันมันพ้นนั้นต่อไปคันนี้ยังก็อยากได้พ้นที่เกียรติบ่ใหญ่น้อมญาณพระเจ้าไปให้เต็งตึงอยู่คือเก่าเสด็จพี่ห่วยมาขายนมตะเสาเด้อเนาะบาดนมรัศมีโอเด้อขายนมว่าอยากให้น้มยานโดยพระเจ้าพี่ไม่อยากได้น้มยานมันไปตามการตามเวลาตามการตามเวลาโอ้ว่าอยากให้น้มยานมันมีสรรพคุณอย่างเดียวว่าเสด็จพี่น้มยานมีของเนี่ยดีมันมีเห็นแล้วเว้ยมันเป็นยังมันสิบ่มีอันพวกน้มบ่ยานนั่นว่ามันบ่มีสรรพคุณคือพวกน้มยานเด้อพุ่นจะดีเอ้ยเพิ่นว่าน้มยานนี่มันมีดีตั้งหลายอย่างเด้อน้อล่ะดีอย่างแน่เสด็จพี่ย่ามฝนตกลงมาแห้งแห้งย่ามฝนตกลงมาฝนตกลงมาแห้งแห้งกับเปิดนุ่มขึ้นเสืองแบ่งย่างเสยบ่มีเปียกลองเบิ่งโลดบ่เสือคันหน้าย่ามแหล่งกระตากยาเด้อย่ามไปหน้าคั่วเป็นกล้วยกินก่าอยู่หัวหน้าเจ้าแลนไหลย่ามเจ้าแลนไหลกล้วยเอานุ่มฟาดทางหัวเอานุ่มฟาดทางซ้ายแท่นก่อนกล้วยย่านแลนหนีเบ้อเ
ว่าเอาดอกเสด็จพี่ห้าป้าไปถืออุ้มเด็กแม่ก็สิบ่ห้องขับธงบอกพระเจ้าพี่ว่าเอาดอกพระเจ้าพี่เอาก็สิบ่เบิ่งของเจ้าของยะสวีไปไกลหลายแม่เลยเว้ยเฮ้ยฝ้าไปไล่กล้วยกิจกากสิฟาดไปทวนอยากได้ซ้ำใดของสมนวยใหญ่เสร็จแล้วเอามันนี่เอาพอดีพองามเสด็จพี่เอ้ยของกันหน่วยใหญ่โพดเดี๋ยวไปกันหน่วยน้อยก็บ่มีมันทั้งนอกมันนั่นดีมันก็มีทั้งนอกทั้งในอยู่บ่แม่นบ่เว้ยกันทั้งนอกกันนั่นเลี้ยนล้อมล้อมคอกอยู่นั่นบ่ซ้ำบักเห็บงัวนี่เว้ยบ่เป็นตะลูดนี่กินนมยอดเออพุทธจะดีเอ้ยเว้าง่ายๆซะพี่ยันหยอกเศร้าเล่นล่องใจเจ้าเบิ่งซื่อๆดอกพี่ฮู้อยู่เจ้าอยากได้น่ะปฐุมมขันธ์อย่าย่อนยู่โอรสเสวยเชยชูอย่าหย่อนยานโดยพระเจ้าพี่ก็บ่ได้ตามใจของเจ้าว่าคำเพียงเอ้ยพรที่8พรที่9พรที่10นั่นน่ะเอาให้ลังใจหวังเอาซะน้องลาบานี่เอ้าๆๆเอ้ยปาดผู้ขอล่ะขออยากประสานทั่วให้กระทิมให้ปอกเล็กโหลดน้อยไม่ใหญ่ว่ายาวๆมวนมวนได้เป็นเมียสิหนีจากกระไดให้พรมวนมวนได้เปียงเสด็จพี่โอ้สิจากกันก็ให้พรเมียแน่บัดนั้นเอ้โอ้ขึ้นโอ้ลงยาวๆสันตัวเนาะแจ้งเลี้ยวแล้วจะทิมให้คือปอกแรกไปโหลดไปเอาไปเอาไปหรอว่าสันวันนี้เลยไปเห็นตั้งแต่บ้านคำพาเพิ่นเพิ่นสั่งกันเพิ่นสิไปเฮ็ดการเฮ็ดงานมันพอไปเฮ็ดงานเด้อเฒ่าไปโหลดคันสิไปคือว่าจังซั่นสนองว่าแน่สดิปีอวยพรให้แน่เจ้าบ่กินข้าวบ่พุทธดีให้เวียเด้อลกจังกินก็ได้เดี๋ยวก็สิเบียดโมงหนึ่งอ่ะเจ้าเขาพายินบ่ได้ยากเด้อพายินน่ะนะเพิ่นเอากาแฟขึ้นมาให้สองแก้วเพิ่นเด้อเทศฮอด3มื้อเพิ่นเด้อบาดนะบ่ยากอีพอไงคันแม่นเปลี่ยนจังเปลี่ยนนี่บ่ข่อยว่ามันบ่ยากแล้วข่อยนี่เว้ยกินน้อยฉันน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากอยู่เด้มันพูดได้สิหมู่จักนำหลวงพ่อจักหน่อยแล้วยังไม่นอนเมื่อมือเมื่อเป็นก็บ่จักเฮ้ยยะสิจอบไปเบิ่งข่อยเด้อล่ะมันสบายอยู่ไปตามการตามเวลาแต่ก่อนนี่ก็ฉันหลายซุมื้อฉันหน่อยแล้วแม่เอ้ยฉันเวลาเดียวเอกานั่นล่ะโอ้เวลาเดียวบ่หิวบ่มันจะสิหิวบ่อึดแต่แนวอยู่แนวกินไว้เนาะย่อมมาให้ก็ได้ว่าหนิวก็ลงไปฉันเด้อมาจิวาลงพอพาเทศหามจังไหนมันคือผู้จักลงกินข้าวกินน้ำมาจิวาเด้อันร่องท่านผุ่นผุ่นเฮ็ดไว้ใช้ลายอยู่ผุ่นแต่ว่าบ่หลายสัมยวัดอำนาจเด้ออีเมียร่องท่านยวัดอำนาจเว้าปีผุ่นออกเว้าพี่กายนี่ปีนี้เพิ่นสิเอาพร้อมกันกับบุญมาบุญสงกรานต์ล่ะมั่งขันฮ้อนเจ้าบุญพระเวทแล้วก็ไปเอาสงกรานต์มันคือจ่อโยมพวดน่ะผ่านมีแต่เสียนเอาแต่ตัวดอตัวบัดสิว่าก็เลยสิใช้สงกรานต์พุ่นล่ะว่าปีกายนี่อาตมานับเบิ่งโรงทาน38โรงทานปุ้ยตั้งแต่อันประตูโค้งเข้าไปฮอดศาลาเพิ่นสิเฮ็ดเต้นไว้เพิ่นเอาโต๊ะมาว่างว่างว่างห้องนางนั่นแน่ห้องนางนี่แน่ผู้มายามพี่ยามน้องอันขน้อยบ่ได้อยู่นำเด้อฝากเงินสร้างโรงท่านแน่ก็ฝากให้พระเลขาหั่นล่ะเพิ่นก็รับไว้เจ้าอยากได้อีหยังเพิ่นบอกเพิ่นไว้ขน้อยอยากได้อันนั้นลูกหลานมันอยากกินอันนั้นก็เอาไปเฮ็ดหั่นกับพระนั่นล่ะเป็นผู้แก่โรงท่านอยู่หั่นกับโยมโยมผู้ไหนก็สิมู่ยิ่งเหียวมู่นางยิ่งสี่แบบนี้มีหน้าที่เด้บุญบาตรมู่เจ้าบาดก็ไปอยู่โรงท่านลูกหลานมาจากคันจากนี้เขาให้ปีนี้มันสิหน่อยสิหลายก็บ่รู้จักเพิ่นว่าสิหลายอยู่ได้หลวงพ่อปีนี้ก็สิหลายอยู่คือสิบ่ลดหรอกคือสิเพิ่มอยู่ว่าจังว่าขั้นเข้าไปทางพุ่นก็สิได้ยินข่าวอยู่ดอกอีเมียบ่ทันดวนดอกบ่ไกลกันดอกบัดเนตสักโปไทย
อินตาเทวราชพอได้ฟังนาดหน่องเมียแก้วนั้นแอวมอนเอ้ยขอพรใจแก้วสิบประการดังนางว่ามานั้นไพรทาจราแถมจองให้น้องบ่เขียนพี่ก็ยินดีด้วยดอมนาพระนางปัววันเหนียวเสียเฉลียวก้อนวันเจ้าแห่งทุกประการพันทั้งสิบขอนั้นเมื่อน้อยอ่อนลงไปปีบ่อไหลเริ่มนางปวงเมืองสวรรค์ฟ้าขอให้นางท่านลาพุทธดีเมียมิงานางเชียงเนื้อที่นึกอยากแดมเจ้าแง่ตกประการเด้อเจ้าสมภารหน่อยให้ลงไปสร้างเอาไม้นางเอ้ยบุญเฮามีหากสิได้กันมาป่อพบกันสัจจนาใจหัวโอ้เดนวลโอ้ยเมียสิจากนั่งสิพากมีแหวงกันไปนานบ่ลำนางควายเกยพุทธดีเกยมองเบิ่งดูดูลามองลงไปตั้งเต็มเมืองคนมนุษย์ลูกบ้านลาคำพาอำเภอหัวตะพานมาเป็นอันพากันสร้างมหาทานเป็นอาการใหญ่ขั้นมันนองลงไปอย่าจะเลื่อมก็สร้างบุญไว้ให้มากลายขั้นอย่าเกิดหัวไม้เงินตนพี่ปรินทาสร้างพลาเอาเรือนางอย่าจะเลื่อมคำอายบัดย่ำตายสิเลยขึ้นละเมืองสวรรค์ก็มาห่วมพี่พุทธดีเกยอย่าลืมเนื้อสร้างเอาความดีให้จำคำของพี่ไว้แปรหน้าน้องอย่าลืมวันละสันดีเลี้ยวเห็นหน้าฝ่ามันมืดคือบัดแห้งเติมทั้งงาเงางอยพุทธดีวันพ้อยเสียหางผัวไปแล้วไปสะเรของพี่ย่ำไปเกิดในโลกีอันละความเจ็บกะยังไรได้เป็นเจ้าแม่พระญาหานั่นละนาหาพระนางหางข้าว
ก่อพันธนาเกี่ยวสามีโกกับสวยพ่อเขาสวยตั้งแต่เขาหมดอย่างคู่สุอันนาเขาสวยนั้นคือบุญกรรมที่นาเตงจึงได้แย่งดอกสุดาวแดนเสื้อมนุษย์คนขอลาเด้อบริวารพ่ออันนาน้ำกันแน่นเนี่ยเขาเทพพ่อเช่นไก่คุยละบำนาลาทั้งไรประตูเขารักษากันให้มันเกียนแล้วทั้งเวลาและสอยนั่นขาควงดอกเครื่องเกินแล้วทั้งจำปีสอยเวลาตัวทั้งทัดเจ็ดและทั้งยอดต่อฟ้านาแขนหอยน้วยคดีเงือยามมาดูมาตัวคดีเงือตัวดังมายาวนี้ยาวจากกองเก่าและสิวสีฟ้าดอกกำแดงข้าสิแง้งลงไตเมืองกุลกันโลกลุ่มเป็นพ่อบุญก็คุ้มได้จำข้าดอกข้างไก่ลาบ่อยากไก่ไปแล้วแต่เวรกรรมมาจำจองจึงขอเลิกกันแห่งห่างลงไปสร้างมนุษย์คุณขวางให้ตนตัวอายและเน่าสบายถึงแทนเน่าอยู่แดนประสาทกูสวรรค์ฟ้าลางอย่าความเหงาสั่นหรอกนะลาเพียพระโดีได้รับพรทิพย์สิบประการจากพระอินทาธิราชแล้วก็จุติลงไปเมืองมนุษย์สาโลกอภิเษกสมรสกับพญาบรมศรีสนชัยพรทิพย์สิบประการนั้นได้ไปแล้ว9ยังเหลืออีกหนึ่งจะเป็น10พระอินทาธิราชก็ไม่มองเห็นใครเห็นตั้งแต่เทพบุตรองค์หนึ่งที่มาเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่บนสวงสวรรค์จึงไปอ้อนวอนเทพบุตรองค์นั้นไปปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางบุษดีเมื่อพระนางบุษดีได้ตั้งครรภ์ขึ้นมาจิตใจของนางฝากใฝ่ในการให้ทานก็เลยสร้างโรงทานไว้ด้วยกัน6แห่งสะพ่อพุ่นเห็นโรงทานมาเท่าทุมื่อได้แม่หลายกว่า6พุ่นเด้อสุมื่อนี่สร้างโรงทานไว้ด้วยกัน6แห่งตะวันตกตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือในพระราชมณฑลของนางและหน้าพระตำหนักของนางโรงทานนี้สร้างขึ้นในช่วงพระเวสสันดรที่อยู่ในครรภ์ของแม่ปุจจดีสะพ่อผู้เฒ่าเพิ่นว่าอุ้ยพระเวสท่านเป็นตั้งแต่อยู่ในท้องในลูกหลาพระเวสท่านเป็นตั้งแต่อยู่ในท้องผู้ในลูกหลาย่ายญาญาของอาตมาเพิ่นบอกให้อาตมาฟังว่ามันสิท่านเป็นแต่ในท้องท่านแนวใดวะมันสิเดมือมาปองไหนอยู่นี่คิดว่าเด้ว่าบัดได้แท้ตอนเพิ่นบ่ท่านตั้งขั้นนั้นถ้ามีเวลาก็ได้ไปวัดไปทำบุญถ้าบ่มีเวลาก็บ่ได้ไปบาดนี้เมื่อตั้งขั้นขึ้นมาจิตใจของนางอยากจะทำทาน
ท้องก็สิใหญ่ขึ้นบุญก็แห้งจากเฮ็ดนางพุทธเจดีย์ก็ถ้าหากว่าเป็นเพราะบุตรที่อยู่ในครรภ์ของแม่พุทธเจดีย์นี้เดี๋ยวนี้พุทธเจดีย์ทราบแล้วว่าลูกอยากจะทำทานจริงไหมถ้าหากว่าลูกที่อยู่ในครรภ์ของดิฉันนี้อยากจะทำบุญแม่จะสร้างโรงทานให้6แห่งจิตของนางสงบลงบาดใจซึนใจบานขึ้นมากแสดงว่าลูกอยู่ในขั้นหัวจักแม่สร้างโรงทานให้ขั้นเว้ามาฮวดนี้อาตมาคิดเห็นหลดน่ะคิดเห็นยาเว้าให้ฟังแม่นแล้วเมื่อสร้างโรงทานเรียบร้อยพระนางพุทธเจดีย์นั้นมีลูกทองพ่อใหญ่ทองบ่ใครคือคนสามัญเฮาเป็นอย่างนางขอท่านมีลูกก็อย่าให้ทองใหญ่เด้อขอพระอินทร์นั่นมีทางกันมีหลักเพิ่นสิประสาทพ่อนในเพิ่นเห็นน้ำมีล่างน้ำลงมาน่ะนี่เลยทองบ่ใหญ่แต่ว่าบ่ได้ขอว่าคันดิฉันสิคลอดลูกให้มือให้ฮู้จักแน่เด้อเพิ่นบ่ได้ขอบาดก็เลยได้แต่แค่นั้นทีนี้ก็เลยออกเยี่ยมราษฎรทุกหมู่บ้านทุกคาเมจนไปถึงตอกข้อค้าหรือว่าถนนเวชวิถีเกิดประชวนขั้นขึ้นมาอย่างแรงสิกับปางปราสาทกบท่านคลอดโอรสอยู่ณสถานที่แห่งนั้นลูกของพระนางพุทธเจดีย์คือพระเวทนี่ละแปลกคนสามัญธรรมดาได้ไหมเป็นอย่างคือว่ายังแปลกเมื่อตกจากคันมารดาเดินเป็นพูดเป็นขอเป็นยื่นมือไปหาแม่พุทธเจดีย์ขออย่างล่ะหลวงพ่อขอทองคำนำแม่พุทธเจดีย์เป็นทองคำพันตำลึงแม่ก็บ่ได้ว่าเจ้าเสียวทองคำพันตำลึงไปเฮ็ดหยังล่ะลูกบ่ได้ว่าเด้ยื่นทองคำให้บุตรของตนเป็นทองคำพันตำลึงเมื่อได้ทองคำพันตำลึงแล้วเวชสันดรเอาไปทำอะไรไม่ได้ไปซื้อเหล้าไม่ได้ไปซื้อเบียร์ไม่ได้เข้าขับเข้าบาร์หรอกคุณโยมได้ทองคำจากแม่พันตำลึงบริจาคให้แก่ยาจกวันนิพกผู้ที่มาขอทานนั่นท่านเป็นเครื่องประดับประดาของเพิ่น6ปีเพิ่นก็ทายออกท่านให้พื้นต่อไป16ปีก็ทายออกให้พื้นต่อไปอันนี้พระเวชสันดรเพิ่นท่านเป็นแท้ๆในมือนั้นยังมีช้างกะเลกชาติยำนำลูกมาไว้โรงสร้างเป็นมือเดียวกันพระญาติพระรมศรีสนใจอ้าวคันบอกภาษาบ้านเฮาเมียกูก็มาออกลูกอยู่นี่เว้ยถนนเวชวิถีเอิ้นภาษาอันนี้เพิ่นว่าตอกข้อค่าเป็นอย่างคือว่าตอกพ่อข้ามองคนแออัดพุ่นตัวมองคนแออัดที่ไปมามองคนแออัดตอกพ่อข้าแต่ขั้นเบื้องตามถนนแล้วถนนเวชสวิถีสร้างตัวนั้นเอาลูกมาถิ่มไว้มือนั้นแต่ว่าจักออกอยู่มองได้อาตมาอ่านเบื้องแล้วเพิ่นก็เลยว่าพูดอย่างนึงว่าสร้างก็มาออกลูกอยู่หันบ่แม่นอ่านหนังสือพระไตรปิฎกมากจักออกอยู่หม่องใดแต่เอามาไว้ตอกพ่อค้าเป็นวันเดียวกับพระนางพุทธเจดีย์คลอดบุตรพระญาติบรมศรีสนใจเห็นสันนั่นว่าห่วยบ่มันสิเกิดกะลีบ้านกะลีเมืองบ่อเนาะบ่แม่นน้ำที่ท่วมฟ้าปลาสิกินดาวเศร้าประสาเมืองหลวงสิขากันไหว้บุญบ่เนาะมันก็เป็นจังซี่ก็เลยเอาหมอหวนมาทำนายทายทักนึงช้างตัวนี้เป็นช้างมงคลที่มีค่าซึ่งเกิดแก่บุญญาบารมีของพระเวชสันดรจึงมอบช้างตัวนี้ให้เป็นของพระเวชสันดรพระเวชสันดรเพิ่นบ่คิดถึงกวงปานั้นเด้บ่คิดไกลปานั้นว่าคิดว่าเป็นของเจ้าของเป็นหยังคือว่ามอบให้พระเวชสันดรมอบให้ย่ำขี่ไปทำราชการย่ำจะไปหันไปนี่ก็ขี่สร้างไปบริจาคท่าน
บ่แม่นอยากท่านสร้างก็สิท่านอยู่เด้สร้างตัวนั้นยังเป็นของแผ่นดินเปรียบเข้ามาใกล้ๆกว่านั้นเบิ่งหลวงปู่เปรียบใกล้กว่านั้นเบิ่งซ้ํากันกับหลวงมอบปืนให้ตำรวจปืนนั่นเป็นของหลวงแต่ตำรวจนั้นพกได้ใช้งานเป็นบ่แม่นสิไปขายปืนเด้คั่นขายปืนน่ะตำรวจนั่นได้ออกราชการติดคุกพร้อมพระเวทสันดรสาเหตุนี่ล่ะมันเลยสิเป็นอนิวาสเลยสิเกิดเหตุทัศพรประดับประดาไปด้วย19พระคาถาจบลงแค่นี้ครบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจากนี้ไปเป็นหิมพานหิมะแปลว่าน้ำหมอกหรือน้ำค้างพานพนะตัวนี้แปลว่าป่าร่วมเข้ากันเป็นสองซับเอามามันเป็นสองซับเอามาเป็นซับเดียวหิมะพานซึ่งแปลว่าน้ำหมอกป่าน้ำหมอกป่าน้ำข้างหิมะพานท่านสร้างคุณโยมเปิ่นกะว่าพวกเปียป่าเปิ่นกะว่าจาตานอยู่บ่เศร้าหิมะพาน134พระคาถาคุณตาเอ้ยจุดเทียนพระคาถาขั้นไปทางศรีสะเกษกันเองเพิ่นสิมีคนย่ายนั่นพร้อมครอบครัวของเพิ่นพร้อมญาติญาติพี่น้องเพิ่นถือกันนั่นตัวเพิ่นถวายเพิ่นบูชากันนั่นขันย่ามพาเทศกันนั่นเพิ่นสิมาจุดเทียนอันน้องเฮานี่ร่วมกันเลยขั้นขึ้นไปทางเหนือเชียงรายอำเภอพญาเมงรายอาตมาไปเทศอยู่3เทื่อพุ่นเทศก้อนนี้ก้อนลูกน้องรุ่นนี้อีกโอ้ย 4:00 น.เช้าอีแม่เอ้ยข่อยขึ้นนั่งอยู่ถึงศาลาบ่น้ำหมอกไหลลงศาลายาวยาวสั่นบอกๆบัดข้าเจ้าแล้วซื่อๆอยู่บ่สั่นมานี่แม่พอออกไม่ออกแถวนั้นแหมข้าเจ้าเคยอยู่กับบ่จักเนาะเฮามันหนาวที่ละว่านั่นละบานี้อันแถวนั้นสำคัญสำคัญเขาพันก่อนนะข้าเจ้าข้าเจ้าสิแบ่งกันตัวเพิ่นเสียบไว้เสียบไว้เพิ่นสิแบ่งคันแบ่งแล้วจังซี่ผู้เทศน์นี่ก็ต้องเห็นของสีสำคัญก็เห็นข้าเจ้าอันนี้ก็พิจารณาถามหาที่ละเนาะข่อยบ่ทันเว้าข่อยสิเว้าทางเหนือคันลงไปทางลพบุรีสระบุรีข่อยสิเว้าอีกอันนึงอยู่เป็นคาถาที่ดีแท้ๆล่ะคาถาก็ง่ายพร้อมบาดแล้วปั๊บนี่เขานี่เพิ่นสิพันคาถานี่เพิ่นสิแบ่งกันถามแล้วเจ้าสิเอาไปหยังพ่อใหญ่เจ้าสิเอาไปหยังแม่ยายโอ้เขาอันนี้เป็นเขามงคลตัวหลวงพ่อข้าเจ้าอันคู่ขากันสิไปไหว้ห้านพระซะก่อนฮอดเดือนห้าฟ้าหกฝนตกลงมาคู่ขากันสิเอาไปใส่หน้าไปบูชาเอาไปใส่หน้าเป็นสิริมงคลจักเขางามหรือหยังข่อยก็บ่ฮู้คือกันหรอกคันเข้ามาใกล้ๆอำเภอม่วงนี่บาดนี่เคล็ดลับของเฒ่าอันนั้นแล้วมีผู้เดียวเท่านั้นล่ะหน้าพื้นป่าตายเมิดสะหน้าพื้นแต่ของเราบ่ตายข่อยก็เลยถามบัดซะเจ้าป่าคือบ่เป็นอีหยังเอ้ยมันมีอยู่ของดีซะนะบ่บอกดอกคันบอกอยู่นี่บ่บอกดอกสิบอกเนี่ยคู่ดอกอยู่นี่ข่อยก็สิบ่บอกคือกันดอกว่าปัจจุบันตายตัวคนสะเอาไปขายปัจจุบันได้เนาะบ่แม่นมันมีอยู่มีหลายแนวอยู่ทีนี้มาถึงเฮามันร่วมแล้วอีแม่เอ้ยร่วมแล้วหิมะพานท่านขันร่วมเข้ามานี่เมิดคันมันไปทางโคกสำโรงแถวนั้นไปพานมาแล้วพาเพิ่นไปเทศมาไว้ๆเทศบุญก็ไปเทศมาไว้ๆมีแต่คนเล่าเฮาอีแม่มึงก็คักเด้อกูบาดนี่ว่ากูสิได้เทศไทยบ่จักเด้อบาดนี่ว่าบ่ได้เทศละมีแต่อีสานเฮาหั่นละเขาก็เว้าไทยภาษากลางของเขาอยู่ยิ่งมาผ่านท่านสร้างคุณโยมเพิ่นกะว่าพวกแม่ป่ากะตานตาเว้าอยู่บ่เศร้ากล่าวไปถึงเมืองกะลึ่งแหล่งฝนบ่ตกลกจักเถื่อคุณแม่เอ้ยฝนบ่ลงอาบย่อยห้ำปืนทอเม็ดง่าพวกเสนาราชดรเดินกระบวนเขาล่ำเลี้ยงแขนแหนก้มกะวายทุ่นเจ้าพญอดถ้ำขาแต่จอมพญาเจ้าพญาใหญ่กะลึ่งหลวงจำศีลหาภาวนาศีล8เบิ่งในแม้ปัญหาบุญทรงอยู่สิรู้ฝ่าทางโลกเด้เจ
จำศีลอุโบสถศีล8นี้ไม่ใช่ของทำเล่นนะคุณยายเป็นการขอฟ้าขอฝนเมืองกะลึ่งกะเหตุแล้วเป็นหยังฝนคือบ่ตกอาตมาไปเทศอยู่อำเภอวาลินบ้านค่ำเจริญ3ปีซ้อนเดือน5เว้ยตะฝุ่นหลอกรุ่นฝุ่นฝนตกลงมาอันอีหยังผู้เล่าทำงานอยู่กรุงเทพเขาเอื้อนว่าถีบสิบประจอนล่องเท่าเล่าอยากได้คาถาแล้วก็จักเว้าไฟเด้อว่าสนอกกันผมสิเอาไปออกผมมาอยู่นี่ผมคนแถวนี่แท้ล่ะหลวงพ่อมาเทศ3ปีฝนตก3เทื่อซั่นน่ะตก3ครั้งในมือฝนตกก็ซั่นบางคนนั่นเพิ่นว่าเฮ้ยเฮ็ดบ่ถูกตัวนี้ฝนมันตกลงมาอาตมาผู้ที่เว้านั้นเล่ากลับขึ้นเมื่อบ้านเก่าแล้วค่อยว่าสิบอกเล่าไปเปิดเบิ่งหนังสืออยู่มันมีหลักมีมูลเหตุอยู่การทำบุญมหาชาตินี้เป็นการขอฟ้าขอฝนเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านแก่ครอบครัวครั้งนั้นพุทธครั้งพุทธกาลฮู้ดีต้องไปอ่านหยังข่อยก็เห็นนี่ละนครพนมเพิ่นกระสุกขึ้นทั้งก้นจังซี่ล่ะวะอย่าซะจกแอวข่อยเด้อท่านข่อยจกจกแอวก็ลงนั่งพุ่นเป็นคนจักกะจี้บ่ได้หมู่ก็ว่าอาจารย์เทศน้ํากันหมู่เพิ่นไปแล้วเดี๋ยวซั่นว่าไก่เอาก็บ่ได้ตื่นซั่นน่ะเป็นคนจักกะจี้ตัวเมื่อฝนไม่ตกบ่ลงแล้วก็ต่างคนต่างหนีจากบ้านและมาหาขอพามคนหนึ่งมาขอทางเมืองสีพี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเปรียบเสมือนว่าบ้านค่ำผะของเฮานี่ล่ะเนาะบ่เอิ้นไก่อุดมสมบูรณ์กลับขึ้นมาถามเบิ่งพี่เบิ่งน้องว่าบ้านมูเจ้าคืออุดมสมบูรณ์แท้บ้านมูเจ้ามีอีหยังเนาะอุดมสมบูรณ์ปานนี้โอ้เจ้าเมืองมูข่อยนั่นเพิ่นมีสร้างตัวมีสร้างตัวนั้นเป็นสร้างเผือกงานินขั้นตกไปอยู่บ้านในเมืองใดอุดมสมบูรณ์คือสิเป็นน้ำสร้างเผือกงานินนั่นล่ะบ้านคนนั้นเมืองหูแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าเจ้าเมืองมูเจ้าเป็นคนขี่ทีหรือเป็นคนใจบุญใจกุศลยัสวาสะซ้ำนั้นมืดตระกูลของเพิ่นเลยล้วนตั้งแต่เป็นผู้ใจบุญโรงท่านของเพิ่น6โรงท่านแต่ละวันละ600,000บาทบริจาคในโรงท่าน6โรงท่านนี่แม่เอ้ยวันละ600,000เอา6คูณกันกับ4เบิ่งติหลายอีเมียเอ้ย4โรงท่าน600,000คูณ600,000 62 12เนาะ63 18 64 24เป็นเงินจักล้านแต่ละมือน่ะนะฮะแหละเพิ่นเขียนไว้มาจังซั่นและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยคัดได้ภาพเมืองกะลึ่งนั้นคัดได้8คนอีกละบาทนี่8คนหัวไปผู้ใดแน่ขั้นเว้ามันก็เว้าไปโดนน้อยแม่ราโมเป็นหัวหน้ามูราโมทุโชรคโนโสติมันโตยันโยสุทัตโตสุยะโมพรามทั้ง8จะไปขอช้างจากพงเพศเวสสันดรที่อยู่นครศรีพีผู้ใดสิเป็นภาพบาดนี่เพิ่นเว้าแต่ที่แรกว่าข่อยได้เนาะมันก็สิถิ่มไม่พอมันนี่ละหลวงพ่อผู้ใหญ่กว่ามู่ว่าซั่นว่าอาวุโสกว่ามู่ให้หลวงพ่อนี่ล่ะรับว่าซั่นว่ารับเป็นพราหมณ์สู่ชกหัวหน้าพราหมณ์ทั้ง8ส่วนท่านอาจารย์พระครูมงคลนั่นล่ะให้ท่านรับตําแหน่งเป็นพุงเพศเวสสันดรผู้ที่ใจบุญใจกุศลเพื่อจะดอกเพิ่นกนุ่มพระเวทกนุ่มตัวธรรมดาบัดนี้หน้าที่ของพรหมเพศเวสสันดรก็มาถึงแล้วขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูดำเนินหน้าที่พรหมเพศเวสสันดรได้นะโอกาสบัดนี้ขอนิมนต์นะครับอนุสนทิงคเตตวาธัมมังเทเสนโตนวโรโอกาสอันดับต่อแต่นี้เป็นต้นไปอาตมภาพจ
ะได้ดำเนินหน้าที่ขององค์พงเพศเวสสันดรสืบต่อไปใจความว่าโสโพธิสัตโตเวสสันตโรราโชจะกล่าวถึงพงเพศเวสสันดรทั้งบังวรนางมัทธีศรีสมรพร้อมกันหาชาดีลูกอุทรเวสสันดรราชาจะว่าไปในขณะที่กำลังบริจาคทานอยู่นั้นก็แลรัตนนาการเห็นพราหมณาจารย์ทั้ง8คนเข้ามาสู่ที่ใกล้นึกแปลกใจหนักหนาจึงได้ออกเอ่ยเผยวาจีต่อพราหมณาจารย์ทั้ง8คนออกไปว่านี่เราพอพระเอ้ยแม่นพวกเจ้าลูกแต่ดาวเขตเทียนทั้งใดใจประสงค์อย่างน้อจังดวนมาทั้งพีแม่นผ้ากันมัตตบานใดเมืองใดน้อพอใหญ่พระเอ้ยพ่อพระองค์เอ้ยจังว่าขอถวดถอนขอเพิ่มชีวิตพระองค์เอ้ยฝูงข่าทั้ง8นี้ยกแต่ดาวของเขตเมืองกะลึ่งฝนบ่ตกมุ้ยห่ำเขาอยู่หน้ากะตายแรงมันก่อยแห่งผ้ากันขุดก้นเสียแมงสั่นมือยืดยืดบ่ถึงอันว่าเปิงเมืองบานกันดานถูกขมอดฝนบ่ตกอาบย่อยห้ำพื้นทอเม็ดง่าฝนมันแรง7ปี7เดือน7วัน7ชั่วโมง7นาที7วินาที7งับงับแงบแงบแกบสิให้ใกล้กินก็บ่มีจึงได้ยกย่างใหญ่มาถึงเขตสีพี่หวังเพิ่งบุญญาบารมีพอพระองค์ทั้งกัมพีให้พวกผู้ข่าทั้ง8นี่ขอสนห่มโพห่มไส้ในถอนพระองค์เอ่ยพระเจ้าข้าเอ่ยเอาล่ะคุณพ่อพระเอ่ยคันว่าอยากสนห่มโพห่มไส้ในเมืองสีพี่นี่ต้นโพไส้ก็มีอยู่หลายต้นเพราะสิได้สนอยู่ดอกพญายพามพ่อพระองค์เอ่ยคำว่าโพไส้ต้นบ่คืออยู่ในวัดบ้านคำผักได้พ่อพระองค์เอ่ยเดี๋ยวนี้พอพระองค์นั้นเปรียบเสมือนว่าต้นโพต้นไส้ใบก็นกลกงกกะแจนผู้ข่าเอ้ยคันนกมากก็สิได้กินหมากกินผลคันคนมากก็สิได้ส้นห่มเศร้าเย็นพวกผู้ข่าขาดน้ำอยากมาขอน้ำน้ำพอพ้องเพียดเพียดสันดอนสันดอกผู้ข่าเอ้ยเอาล่ะคุณพอพามเอ้ยที่คุณพ่อพามเบามากบางหันยังเบาเป็นปริศนาอำพางอยู่ขั้นพ่อใหญ่พามอยากได้อีหยังก็ให้เบามาตรงตรงโหลดเด้อพ่อใหญ่พามขั้นเวสสันดรมีเวสสันดรกสิพระราชท่านในยังสมบกสมใจคุณพ่อพามเอออยากได้อีหยังผู้ข้าอยากได้ซาอยากได้จักโตละพามเอ้ยตัวเดียวเก่งเก่งเลยเจ้าค่ะเอาล่ะขั้นในเมื่อว่าคุณพ่อพามอยากได้สร้างจากองค์พงเพศเวสสันดรสร้างในเมืองสีพี่นี่ก็มีอยู่หลายร้อยเสือกสันเดพ่อใหญ่พามพ่ออยากได้ตัวใดก็ให้เว้ามาตรงๆโลดอยากได้ตัวใดคุณพ่อพามอันไหนขน้อยถามจักหน่อยเนี่ยถามหยังอันผู้ข้าไปเลาะเบิ่งละแถวโรงสร้างกระไดตัวมูนั่นกับพ่อเบิ่งพ่อแง่งอยู่ค่ายครึ่งกันมันคือบ่แม่นตัวนั้นมันคือบ่แม่นตัวนั้นกูเห็นตะกี้มันบ่แม่นตัวนั้นกระส่วนมูไปรอไปอีกรอไปรอมาบาดนี้มันก็คือบ่เห็นหรือเปิ้นเลี่ยมตากูบ่ผู้ขายล่ะเป็นหัวหน้ามูนะให้ถามในถอนพ่อพระองค์เอ้ยตัวสร้างเผือกง่านิ่นเป็นตัวใดผู้ขาเอ้ยเอาล่ะคุณพ่อพามที่พ่อใหญ่พามหมายถึงสร้างเผือกง่านิ่นช่างปัจจัยนาเคนสร้างฟ้าสร้างฝนกระโตที่เฮาขี่อยู่นี่ล่ะพ่อใหญ่พามนี่บ่ผู้ขาตัวนี้บ่ตัวนี้ล่ะให้ผู้ขาขอซะไหวมาสิขอไงแท้ก็สิขอครับคือว่าใจบุญใจกุศลก็สิของ่ายในตัวเนาะให้ซะเอาล่ะคุณพ่อพามเอ้ยในเมืองพ่อพามอยากได้เฮาบ่ว่าแนวใดให้ซุ่มหมู่เจ้านั่นคันว่าบ้านเมืองของซุ่มเจ้ามันแห่งมันแรงก็ร้องพรรณนาความแห่งความแรงของบ้านของเมืองเจ้าสู่เฮาฟังเบิ่งแล้วก็สิเป็นการทำความคุ้นเคยทำความหุจักกับสร้างถ้าสร้างทุกขาแสดงว่าสร้างอยากไปน้ำเด้อคุณพ่อพามเด้อให้ผู้ขาพัลนาทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยจังสัน
โอ้ยจะเป็นเพิ่นนั่งหันหลังสิคักเนาะอันมูทั้งใต้นั่นพามได้นั่นบ่ได้สนใจน้ำข่อยดอกข่อยเป็นหัวหน้าหมู่ผู้ที่ทั้งใต้เพิ่นสิหาละว่าเอาโดดเด้อว่าซั่นว่าเป็นจังไหนแซ่บบ่เออกินเพื่อเฮานี่เด้อเฮาเป็นหัวหน้าหมู่มานํากัน7คนไปเสียล่ะคือเห็นเท่านั้น1หมู่1ไปทางไหนบ่ว่าซั่นล่ะคือสิแม่นไปทางโรงท่านพุ่นล่ะว่าสมมุติรถหลังแถวข่อยไปเทศหม่องใดเขาเจ้าหัวขวนข่อยรถอันหมู่อยู่ทางใต้อันเด้อวุ้ยเท่านี้ฉลาดเว้ยว่าซั่นว่าบัดนี้ขั้นหิวเห่ากับพิจารณาน้ำแม่ออกคุณเด้อสาธุว่าสันนั้นตาแหลมไว้ว่าสันว่าทางรุ่งบ่อยากนอนดอกขั้นหลวงปู่บุญมีเทศมาฮอดแต่ที่แรกเห็นแล้วบาดนี้นี่บ่นี่บ่บุญมีบุญมีเห็นว่าซั่นล่ะมันอันมันมีมันมีหลายบุญมีอยู่เด้อให้พิจารณาบุญมีหนึ่งกระทั่งพุ่นละทางปฐมราชพุ่นอันนั้นบ่มันมีนี่อันนี้ของแท้วัดน้องแซงวัดอำนาจเจริญอันนี้บัดเนบกล่าวถึงพระมนาถวาพฤกษาจารย์ทั้ง8ก้มนางกล่าวไหว้ทูลเจ้างามพระยอดธรรมด้วยข้าแต่จอมทำเจ้าปัญญาใหญ่เวทันดอนฝงข้าทั้ง8นี้ยกแต่ดาวังคงเขตเมืองกะเลิงฝนบ่าตกไว้ห้ำคอยอยู่หน้ากระต่ายแลงมันก่อยแหงพากันขูดก้นลึกเสียมนาแหงจันละมือยืนยืดมันเตียงอันว่าเปิงเมืองบ้านกันดานตุกกำมอดฝนมอดตกอับหน่อยห้ำปืนทำเม็ดงาปีกมาแข้งขิงหากระเทียมหอมนะฝุ่งเครือเขาเขียวกระเหี่ยวลงจำเงาประชาชนพากันห่อนประชากรควานกระตาอินบ่โปรดน้ำนับฟ้าหน้าหลวงงังกะเล่าเขินจึงได้ยกย่างนี้เอินมาถึงเขตจีพีขอมองคนกันเปลือกป้ายสันสางขวางจงงานเดินไปภายเมืองกะลึงบ้านนาคาเนแงมองคนเหนื่อยไปแพ้บุญนาทางอาพุ่นให้ปวนหน้าฟ้านั้นนาทางลุงขวาแก่มงคนจางภายสารตัวประเสริฐจงทกขางย่างหายทกขาสายแล้วไปหัวมองหน้าคุณนอนเป็นจังใดป่อเป่าเอ้ยติงจักขาจักหูว่าหูลันว่าผู้ขาเอ้ยเอาล่ะพ่อใหญ่พามเอ้ยสร้างกระทกขาหูกะลันอยู่
แสดงว่าสร้างอยากไปโปรดภายทั้งเมืองกะลึงกะลาดเด้อคุณพ่อพามเด้อโอ้ยก็แสดงว่าสร้างพ่อใจไปน้ำพวกผู้ขาแม่นบ่จังสันพ่อพระองค์เอ้ยขั้นพระองค์ท่านสร้างของใหญ่ของมีปันนี้ก็สิบ่ตรวจน้ำอันปรารถนาเนี่ยบอบอกเศร้าเมืองในเปียงผู้ขาเอ้ยผู้เปิ้นมาล้อมใส่ลายอยู่นี่พ่อพระองค์เอ้ยขั้นจังสั่นคุณพ่อพามกะแบมือมาเด้อเฮาสิหยาดน้ำลงคุณพ่อพามดูผู้ขาเอ้ยตรวจน้ำซาพ่อพระองค์เอ้ยเวสันดรฟังเอสุนทรของพามกล่าวเป็นเรื่องราวเล่ามาน่าสงสารอดไม่ได้ตั้งใจจะทำทานวางนิพพานภายหน้าจึงว่าก่อนบัดนี้ละโพธิสัตว์เจ้าหาไทยบานซอยซื้นละเคือนคำพามกับบอดได้สี่ย่อสร้างว่าทวทันนิมดาวังนิพันธ์ภายนาอนาคตาชาติไม่ดวงพระไทยหากพ้องแผ่วกันท่านแล้วสี่เนียววันนิมดาวาสาธุสาธุสาธุเดืองนางข้างกวนวันไหวอินต่างให้ลิงลำมาเทวดาทุกกรรมก็เชิญทานให้ลำยิ่งนิ่มนาเทพสวดสองแจงขันยังสองโลกาข้าขอวันธนานุปกามทุลีทวายน้อมนากับทั้งจอมใจเจ้าองค์อินทาเทวารานขอให้ประกาศหัวพระองค์เจ้าให้ราฟังนิ่มนาและในมือนี้ข้าสิได้แต่งตั้งขันท่านทอดมงคลในแก่พามคนจนผู้เก่าจาวอนวายและท่านด้วยใจใสเหลื่อมเทียมพระจันทร์บ่เหลืองลาเกิดไปในชาตินาขอให้ได้พระนิพพานนิ่มดำลำโพธิญาณดวงแก้วแนวคุณอันประเสริฐขอให้เกิดแก้ข้าให้สมดามดังมนุษย์นะอย่าได้โง่ลงใต้นะอย่าได้โง่กันลงใต้โลกาโลกรวมให้มีบุญก่อคุ้มความกั้งอยู่บ่เศร้านะพ่อได้เอาสัตว์ความนี่ละพันให้มุมฟังสิ่งที่นึกอยากได้ให้ไหลทวนบาลังอาหุมพ่อเมื่อพาห้ำแล้วบ่ายเอาน้ำเต้าแก้วมาหยดหยาดลงมือพามก่อยคือคำจางคู่สุอันคันบันนี้พ่อละนี่นั่งลาเทพาให้ลิงลำกับทั้งขวดนากน้ำให้จำไว้สัวพระองค์นิ่มนะบัดนี้ปงลงแล้วแนวใดบ่ได้ว่าทั้งตัวพิมพ์และสันตาพระมนาคันรับแล้วให้ไปทอนยาสุนันนิ่มพวกคุณโยมทุกทุงท่านนั้นเชิญแจกบ้านขันท่านคองเสียเป็นเงินเหลือทองให้แต่งงานท่านวันนี้ขอให้มีบุญคำกุศลนำคำทาน
ให้สำเร็จโพธิญาณในอนาคตการให้สมดังมาเจ้าดังมานั่นนั่นนั่นนะสัตพังเป็นอันว่าองค์พงเพศเวสสันดรได้พระราชทานให้คุณพ่อพามอย่างสมอกสมใจแล้วล่ะเด้อคุณพ่อพามเอ้ยพ่อพระองค์เอ้ยให้ผู้อันผู้ข่าขอหมอนสามเหลี่ยมบักใหญ่ๆเอามาถึงจักบาทเนี่ยถอนพามผู้อยู่ทางใต้น่ะหมู่อยู่7คนน่ะน่ะเปียวมาให้ไปอันนึงเอามานี่ค่อยปวดแอวว่าจะเป็นสมสื่อภาพมาเสร็จว่าพอดีเลยละวะอันคันสีเหลืองๆคือกันขอเอายังก็ได้ตัวป้าองค์เอ้ยบาจังไดคุณพ่อภาพอันให้ผู้ข่าถามเนี่ยสร้างอยู่ในสีพี่ก็หลายร้อยเชือกผู้ข่าเอ้ยตัวมูนั่นก็คายครึ่งกันแต่มันแปลกมูตัวนี้สร้างเปลือกง่านิ่นแบบเวลามันอยู่มันกินนั่นนะอันมันเลี้ยงยากมันเลี้ยงง่ายบอกสั่นๆจังสี่ต่อพวกข้าเอ่ยโอ้หมายความว่าสงสัยว่าภาพนี่มันเลี้ยงยากหรือมันเลี้ยงง่ายโดยพวกข้าเลี้ยงบ่ยากดอกพ่อใหญ่ภาพอันเลี้ยงผู้ยากมันหมายความว่าจังไหนมันกินจังไหนผู้ข่าเอ้ยสร้างตัวนี้กินหญ้าอยู่3เวลาตัวห่วยมันบ่คือกล้วยงัวบ้านเฮาเด้อเนาะเอ้ยมันมื้อนึงมันกิน3เวลาว่าซั่นงัวกล้วยผมเลี้ยงหมดมื้อไปเรียนก็ยังเลี้ยงได้อยู่เด้กิน3เวลาดิโอ้ยจะเป็นสบายแล้วแม่ว่ะย่ามื้อเช้าสร้างกินหญ้าสีเขียวย่ามมื้อเช้าก็กินดอกกระเจียวย่ามเที่ยงกินหญ้าสีแดงย่ามมื้อแลกย่ามกลางเที่ยงก็กินดอกสะแบงย่ามมื้อแลงกินหญ้าสีม่วงม่วงสีมนมนไปจังซั่นล่ะพ่อใหญ่พามอันย่ามมื้อแลงกินอันสีมนมนม่วงม่วงนี่ผู้ข้าบ่ฮู้จักเด้อมันหยังเนาะบาดนี้เนาะเอาเงินใบ500ใบ1,000นั่นเด้กินเงินจังซั่นโอ้สร้างบ้านข้างพลายกินเงินหัวตาลาดเลยย่ามเศร้ากินใบเศร้าย่ามเที่ยงกินใบลอยย่ามมื้อแรกกินใบหาลอยกินใบพันเพราะสิเลี้ยงไว้บ่ล่ะคุณพ่อพามค่อยสิจัดดอกบานว่ายากดอกคั่นมันบ่มีหมอน3เหลี่ยมอันขอแนวนึงได้แนวนึงอันบ้านข่อยเอิ้นว่าหมอนเฒ่าเก้าเปิงน่ะนะกันมวนหมู่เจ้าก็เอิ้นบ้านนั้นนี่กันหมอน3เหลี่ยมข่อยสิเอามาพิงข้างหลังข่อยย่านข่อยหงายน่ะนะกันหาจังนึงก็ได้อันพ่อพระองค์เอ้ยอันมันอยู่ในหัวเหลี่ยวหัวต่อเฮ็ดจังได๋จังสิได้อันหญ้าเขียวเขียวแดงแดงอันหญ้ามุ่นมุ่นนั่นน่ะผู้ข้าเอ้ยเฮ็ดจังได๋เนาะจังสิได้เนาะพอประทังไปสักวันฝนสิตกนี่น่ะก็ร้องขอร้องเบิ่งติล่ะพ่อใหญ่พามขอน้ำเศร้าสิพี่บ้านค้ำพระนี่ก็สิบ่ได้ค่าหญ้าอยู่บ่โอ้ให้ผู้ข้าขออันน้ำอันบริวารที่พ่อพระองค์พามาใส่ลายอยู่นี่บ่จังซั่นขอแน่
มันคือว่าง่ายแต่ว่าซั่นว่าเอาก็ได้มือออกจังสิมันก็สิแม่นซั่นตัวเสียจังเลยก็ซั่นคือของ่ายแต่ว่าซั่นว่าบัดนี้ขอเชิญเด็กเชิญคุณลุงคุณป้าเอาหังอาปานาเบาตั้งคนหนุ่มคนสาวปัวฟังเทศนาโยมือนี่ให้มารวมบักวามมาทานเด็ดเวทสันดอนเนื้อเป็นทานสร้างเนื้อโยมผู้ฟังอ่างให้ทานยาหมูธนาน้ำสั่งเนื้อขนทั้งไก่แดดเนื้อเงี้ยนพามเทวสิวันหิวอำเนื้อยกเตะพื้นไปถึงเขตเมืองกะลึงขนทั้งไก่เลือกเกินหมูกะโยมมาทานยามเนื้อโยมาศรัทธากันทานแล้วให้มีบุญหนุนทรงงานอานิสงส์งานทรงยวงพาขึ้นสู่สวรรค์เลยปรารถนาจึงได้พวกเจ้าได้จังสันนางให้สมดังใจปองนะอัลวะเงินหรือทองให้ลังมาหุ่มเจ้าอัลวะโพสนังเขาให้เต็มสังล้นคือให้คนมานุบสืบในวันวายมันสุวรรณกันมันมีลูกเต่าไงฟังไงฟังความพ่อแม่เอ้ยมีบุตรีมีบุตรตาไงว่าวอนสอนเต็มหนึ่งกันมันลูกของเจ้าไปขายขาดอยู่ทางใดก็ตามสั่งหรือไปเป็นงานลูกอย่างทางใดก็ตามสั่งไปภาคกลางไปภาคใต้ไปหาดใหญ่ไปสงขลาไปยะลาปัตตานีกลับมาชลบุรีพัทยาเหนือพัทยากลางให้มั่งมีเงินล้านกลับมาบ้านในทําเบิ่งติล่ะหญ้าสร้างได้หลวงปู่ว่าซั่นเอาขึ้นมานี่ละมาทางข้างก็ได้มาทางหลังก็ว่าข่อยก็ลืมบอกเจ้าภาพลืมเว้าศรัทธาอยู่ดอกขั้นข่อยมาสี่แน่แน่บัดสิว่าเฮ้ยจะเป็นกิเลสหลายเนาะบัดสิว่าอีกเนาะจักสิวางในขั้นตามธรรมดานั้นไปวางบ้านเพิ่นจัดไปเลย3อันตั้งโต๊ะไว้มองนี้ขั้นจักสิห้อยไปทางใดแล้วข่อยก็บ่เห็นมองสิห้อยเอาโลดก็สั่นกับอันคันเอาลงมองนี่อันมีโต๊ะบ่อยู่มองนี่มาว่างมองนี่มันบ่มีคันพระสิมาจัดการมื้อเช้าว่าอุ้ยมาขี่ที่แถวสิว่ามาที่อันนี้แถวสิว่านั่นตัวสีสูงสูงแน่ก็ดีอยู่ได้ล่ะอีแม่อีพ่อเอ้ยพ่อถ้ายกอันผ้ามันสูงนั่นล่ะไว้เอิ้นผ้าบ่ดอกเอาโต๊ะไว้นี่อันทางหมู่นั้นบัดไข่อยู่ได้ห้องเพิ่นมันเหมาะอยู่อันห้องข่อยนั่นติล่ะคันข่อยได้ไปทางนี้มันก็ได้ไปจังได๋พุ่นมีแต่เข้าพักก่อนถ้าข่อยว่าสิหันมื้อเช้านี่มันก็บ่เป็นจังหันอยู่เด้เพราะว่าเฮ็ดให้เหมาะสมแล้วนั่นนะปาดที่โถมาคือโปรดคือเหลือแต่น้อสอยหญ้าพิจารณาเด้อแม่หญ้าเงินผู้สูงอายุนั่นน่ะจ้องไว้ให้หลานเด้อจะสิมาเสือตั้งแต่ห้ามผู้เว้าอยู่นี่เด้เว้านําพระเสียซาเสียใส่เด้เอามูหน่อยๆพุ่นดอกว่ามูเท่านี้ข่อยบ่ว่าดอกเอาน้ําพุ่นหน่อยๆพุ่นดอกพาธิโทปะเวศสันดอนเอ้ยดีอกน้ําดีใจน้ําราษฎรของพ่อพงเพชรเวศสันดอน
ลังก็มาหน่วยหน่วยก็มาโอ้ยสมพ่อว่าเนาะสมพ่อว่าผู้ขาสิมื้ออะไรพอบ้องเปียดเวียดสันดอนเลยบาทเนี่ยโอ้เมื่อเรือผู้ขาเอ้ยอายุมันควรยื่นตุ่มลูกตุ่มหลานเด้อตุ่มไปฟ้าราชดอนไปซะพอพามเอ้ยเดินทางปลอดภัยเด้อเมื่อบ่งเพศเวชชันดอนได้รับว่าให้พรแก่พรามแล้วพรามทั้ง8ก็ขี่ช้างกลับสู่เมืองกะเล็งฝนก็ตกถูกต้องตามฤดูกาลหิมะพาน134ประคาถานิติตาก็จบลงแต่เพียงแค่นี้จากนี้ไปก็เป็นวรรณประเวท57พระคาถาเมื่อพระเวชชันดรพระราชทานอาทานขันธ์209พระคาถาเมื่อพระเวชชันดรพระราชทานทางให้แก่พราหมณ์ทั้ง8แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรน้อมจิตใจฟังทานขันธ์209ได้ณโอกาสบัดนี้ขอนิมนต์นะครับมหาสัตตุลำดับนั้นพระจอมธรรมเวสสันดรได้เอ่ยขานราตรีแรกธรรมสัตตมหาทานโคสสารทุกสิ่งอันจัดสรรมาอันคนเรามณีกรรมที่ตนทำไปไม่ได้ป้องกันไว้คำนินทาประชาสันกว่าจะทานให้หมดทั้ง7วันก็หนีไปนิทาในปางตนราตรี2ลองลงมาเวลาเช้าขึ้นไปเล่าความจริงมิ่งสมรบอกมัสสีทรงทราบจากเกียงงอนพี่จักจรลาไปไม่กลับมาทรัพย์อันใดมีแม่มัสสีจงฟังไว้พระพี่ไสมีเวรกรรมจำต้องหนีอยู่ในวังนี่ละนะน้องมัสสีทั้งบุตรตีบุตรตาพี่ลาไกเมื่อพระเวสสันดรได้พูดกับพระนางมัสสีแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็มีนักกาละข้างนั้นสมเด็จพระนางมัสสีเสวรกัญญาและลักขาสารพระสดากล่าววาจาในวันนั้นวันพระไทยใจกังขาจึงกราบทูลพระสดาเจ้าข้าเอ๋ยคำไม่เคยสั่งพูดได้พระเจ้าปีเอ๋ยขึ้นมาขนองนั่งมาที่ขึ้นหน้าพระสืนบ่บานคือโศกคือเศร้ามาได้เสด็จพี่เว้าแก้งแก้งกันเสด็จพี่มาสิเอ้ยเหตุว่าพี่ทำท่านสร้างมงคลตัวประเสริฐชาวเมืองเกิดเดือดร้อนเครื่องคนในห่างเมืองพระเจ้าพ่อทราบเรื่องกับเครื่องกดดอมเขามองว่าผิดข้องเมืองไรพี่หนีออกจากบ้านขอให้ลงขั้นหลานเน่าพระล่ายาหอนเฮงพี่สิกลับมาเองบัดเมื่อกรรมขาดสิ้นสิขึ้นโคงเตาหามาสิเอ้ยพี่ทำท่านสร้างบ่ได้ตีคองลองเป่าชาวเมืองเกิดบ่พอใจได้กราบทูลเสด็จผู้ขับไล่พี่ออกจากเวียงจากบ้างจังสันละมาสิพี่จึงได้มาล่ามาสิพร้อมไปลูกกันหาชาลีให้อยู่ในเวียงในวังน้ำปูน้ำยานี่เด้อมาสิเด้อบัดนี้เสียเกวมาทีน้องพระน้อยดาดได้ยินเอาป่าบาดเจ้าขันเจ้าวาสินีลานั่งกอดที่โอ้กว่าแสนละกันสัมสอกหอนสิออกปากตาลากะทันเตือนดอกขึ้นโคเอื้อโอ้กระทวงทั้งไอโอ้เสียใจดีนางตาลังโอ้ยนางใดฟังนั้นพี่สร้างมาที่นางกระโศกกันกระสันเศร้าว่าซึนบานนางเลยปากเก่าตันจะต่อพี่ดอกพุ่นหัวน้องขอไปกันตามหัวนั้นพี่เพียงพ
ียนกลางน้องบ่บางพระองค์ให้ขันไปป่อยกันผากเปียวดอกเปียล่าสุกผู้เดียวนั้นบ่ได้สิตามใจทรงสนองนี่ล่ะพี่น้องสิมาสุกตั้งแต่น้องมันบ่แม่นดอกของตาขอไปนำพระสามีบ่ห่างไกลนั่นพ่อหน่อยเข้าในดอยกวางคันไปนำกันจังเวลาแสนละที่ตัวกันละต่อไปนั่งลาเสียดวนตายสลาดอกนาลาเปียวปักโอ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 เอ็ดเดเม่นจังใดมาที่กับพระยูเดชเดชพีพระเจ้าพีไปใส่พระน้องนางมาที่กับสิไปน้ำเสด็จพีเดชพระเจ้าค่ะสิไปกับเสด็จพีจังใดมาสิเอ้ยการเข่าป่าเข่าดงมันถูกมันยากแท้ได้มาสิถูกยากลำบากมาที่กับสิไปน้ำพระเจ้าพีเดชพระเจ้าค่ะอยู่ในเวียงในว่างเลี้ยงลูกสองกันหาชาดีน้ำปูน้ำยานี่เป็นอย่างมาสิเอ้ยความผิดมันเป็นของเสด็จพีคนเดียวเสด็จพีบ่ยอมให้เจ้าติดต่อยหอยตามไปน้ำดอกมาสิมาที่บ่ได้ผิดกันกับเสด็จพีมาที่ก็สิไปน้ำพระเจ้าพีตัวพระเจ้าค่ะการเข้าป่าเข้าดงเสือกะหลายได้มาสิหกปันใดมาที่นั่งกะสิมนต์น้ำสนกะสิพาตัวพระเจ้าพีขั้นแม่งหาร้อยนั่นเอาไปแลกน้ำมันพระคู่เด้อที่น้องสิคอยถามแม่งหาร้อยแม่งท่านที่ไปเจ้าตันละสิทธิ์พีมันอยู่สูงมาสิเอ้ยในตอนนี้พี่ฮู้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่ามัดซี่หักเสด็จพีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ตอนนี้ยศถาบรรดาศักดิ์ของเสด็จพีก็ถึกปดถึกถอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมัดซี่กับบ่ป๋าบ่ปล่อยเสด็จพีอยากติดต่อยห้อยตามไปนำจังสั่นล่ะเสด็จพีข้าจังสั่นก็ฟังเสด็จพีเด้อเสด็จพีสิเว้าสู่ฟังมัดซี่เอ้ยโอ้ยพระเจ้าพีมื้อนี้ในตอนนี้พระเวทเจ้าจะตัวนางมาซิมว่ามาซิเอ้ยแม่นสิห้ามใจน้องเพียบบ่มีฟังมีแต่ดันมั่งมั่งเข้าสู่แดนกันดงดาวละขันแม่นางประสงค์เขาในเขาพร้อมกับเพียขอขอบใจน้องมาสิคุณความดีน้องก็ไว้กันหลายล้นเลือนประมาณนี้นี่จังสมเพิ่นก้าวตานว่าผัวมิ่งขันเมียสองข้าวเมื่อความความทุกข์บ่ปล่อยวางนอกกันไว้มาสิเอ้ยพี่นี่ยานอยู่บ่แพงเกือบแม่นเพียงบ่พอตายยานแต่ปากให้เพียงใช้กระดุงเดียวกันเดินดาวขันแม่นางประสงค์เขาในเขาพร้อมกับเพียขอขอบใจน้องมาสิคุณความดีน้องก็ไว้กันหลายล้นเดือนประมาณนี้
นาเนจังสมเพิ่นก้าวตันบาปัวมิงกันเมียสวงเข้าเมื่อกองความทุกข์บ่ปล่อยวางนอกกันไว้ยิ่งแต่ในแดนใต้โลกกลางบ่เกิงเกิดศาสตร์ใดกว่าพี่ได้เพิ่งพันระยะผู้จังเจ้าอ่านความเศร้ากระสวงให้ดาปัวคุณโยมทั่วไข่กำไฟผู้ฟังก่อนกะดีเดียวดาและเพิ่นว่าปัวกันเมียนี่กะแทนล้อแทนล้อเพิ่นหักล้อล้อมปั่นมาให้ดอกคู่กันเด้อแม่เด้อเด้อพ่อถึงนิ่มได้กันแล้วให้บากบันพาญาติย้ำทุกกะตามอย่างเอาใจให้ค่อยเพียงกันเพียงเดียงอย่าทุกเทียงหรือปล่อยคำเข้มบอดาพอพระอินทร์โยฟังพ้นสิให้ว่าแก่เฮานั้นละนาสาธุมาสิเอ้ยเป็นอันบาเสด็จปีตกลงให้เจ้าพร้อมใส่สองกันหาชาลีติดต่อยหอยตามเขาสู่ป่าสู่เขาแล้วเด้อมาสิเด้อโอ้ยพระเจ้าพี่กะว่าจังสั่นในเสด็จพี่ตกลงให้มาที่ไปน้ำลำแม่พระเจ้าพี่จังสั่นเก็บสิ่งเก็บของบอกลูกบอกเต้าซะมาสิเอ้ยพี่สิพาไปทุ่นราเสด็จปู่เสด็จญาติมาสิเตรียมเรียบร้อยกระเป๋าผ้าแพทย์พับเรียบร้อยใส่กระเป๋ามาแล้วเสด็จพี่ในตอนนี้แม่มาที่ตกลงพร้อมนำจอมถ้ำพระเจ้าพี่จากนครสีพี่ไปเน่าเขตป่าไม้ป่ากวางไพนาองค์พระเวทบ่ได้สาทุนล่าแม่พม่านดาทั้งบุตรีบุตรตากะเราเตรียมตัวพร้อมจึงไปล่าจอมเจ้าพระบิดาตนพอยกเสียงหัวนอบน้อมลูกขอไหว้กราบการลูกขอล่าพอทานทานจงอยู่สุขียาเดมีความทุกข์ให้หงเฮืองเหลืองเหลื่อมลูกบ่ตายสิมาเยี่ยมพระบิดาตนพอขอคุณโยมฟังต่อพระเจ้าปู่พันติจาปากตานต่อลูกสะไพลานั่งแก้วว่าจังใดรับแสดงตำแหน่งหน้าที่เป็นพญาบรมศรีสนชัยซึ่งท่านพระอาจารย์บุญมีได้ณโอกาสบัดนี้ขอนิมนต์ครับมัดนางฟังเทศดนดนจังสี่ปวดขาบองยาฝ่าเงาวัยกวางจนทั้งปวงให้ฟังกวนขันไปนั่งเงานอนจะได้เกิดเป็นนกเขาโบราณเขาเป็นวาบมาภัยฟังเทศนั่งก้มหน้าเงยขึ้นเงยขึ้นภัยแกฟังเทศนั่งก้มหน้าจะได้เกิดเป็นหอยแม่ยากเอ้ยท่านคุยกันยามฟังทำงานจะได้เกิดเป็นนกมูสาลิกาเอียง
ได้แต่เถียงกันวนถึงห่างพวกให้อยู่กลางให้ขั้นไผนั่งอิงเสาอย่าบอกเด้อผู้ใดอยู่กับเสาขั้นไผนั่งอิงเสาจะได้เกิดเป็นขี้เกียมกับแก่อยู่ล้อฟ้าเตือนนะศรัทธาทุกทวนนาให้ตั้งทางเต็มที่ขั้นอยากได้ตัวดีดีขั้นอยากได้ตัวดีดีให้เจ้าเอาใบแดงเติมแถมไปน้ำเหลือเมื่อแขนขาง่าลุกขึ้นย้อนไปนำตัววัดธรรมนะเพื่อกันจะโรคห้าขอเชิญญาติพี่น้องมาล้ำย้อนใช้กันนึบยาในจิตสุขกลั่นโรคพยาธิถามหาอีแม่กูยมีแต่ฝุ่นโรคข้าจีจ้องดึงตาปึงหนาวทำให้เฮาอายุสั้นเพื่อการละกาคนป่วยตกถึงโศกบ่มน่วยจะได้หามเข้าป่าสาอยากแก่บ่มีแต่สำหรับมือนี้ตามฉันนั่งซ้อมดูผู้หิวนอนก็มีหลายปองตอดขวาทั้งใจบางก็ถือเสียงไข่เคี้ยวกินทีละกินมือจนสิยังบ่อยู่ผู้อยากฟังก็มีหลายอยากให้เศร้ากับพ้องนั้นเศร้าถ้าแม่ท่านอาจารย์มาที่โดนตายหามันจะวู้ผ่านอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าพอแม่วัดสาฟังเสียบแหวตั้งต้องวัดสาหาก่อนเดือวัดสากินจิงดงงาต่างว่าค่อยจิงบานวัดสาฟันล่างเหือทาแรมปีคอยทาโอ้สามาเข้าไว้สัมพังได้ว่าแตงดองดื้อยกอมนิ่มนิ่มนอสนใจโยราชาเมื่อพญาบรมศรีสนชัยเห็นพระเวชจันดรบังงอนมัชชีชาลีทั้งกันหาได้มุ่งตรงขึ้นสู่ห้องห้องของตนนึกแปลกใจหนักหนาจึงออกลูกเอ่ยต่อลูกสะใภ้ของตนไปว่ามัชชีเอ้ยลูกหอบหอบผ่าหอบพรจุงลูกจุงเต่ามาเห็ดยังลูกลาเห็ดในปูสงสัยแต่คำแพงจะสั่งปูบ่มาที่แตงกระเป๋าแตงหอผ่าขึ้นมาหาเสด็จปูนั่นมาที่สิไปน้ำปีพระเวทตัวเสด็จปูเอาสิไปน้ำเขาเห็ดยังลูกเอ้ยเขาหามหมูเจ้ายาสาวข้านไปสอดพระเวทมันเฮ็ดผิดไก่มันไปซาเจ้าบ่ได้ผิดเจ้าสิไปหยังนำเขาอันบัดนี้กับพระเวทบ่ได้ผิดได้พลาดกันอันผัวไปใส่เมียก็สิไปนำผัวตัวเสด็จปูฮู้อยู่จะสิไปเสือมันหลายเด้ผัวผัวนี่มันมีอยู่หลายผัวเด้มาที่ผัวผีผัวผึ่งผัวผ้าผัวเพชรสาขาผัวพระเวทสนดอนเจ้าว่าอีหยังเจ้ามันผัวอีกหลายผัวปูเว้าซื่อๆเด้
อย่าสะไปน้ำเขาต่อลูกหลานเอ้ยมันถูกมันยากดิคำแพงเอ้ยจะสหามมาที่สัตว์เด็ดปูเอ้ยมันจังไรมาที่กับว่ายูหรอมาที่เสร็จบ้านปีพาวิตมลาสเด็ดปูบัดเนื้อกินเขาแล้วบ่มู้เจ้าหน้าส่วนนาใส่เจ้าส่วนนาใส่ต้นปูอุกอังแขนบัดเทียนนาแก้วนั่งกราบลาแล้วจึงว่าจะตานดอมลานละสองวันตานต่อลูกสะใภ้ลานางเกี่ยวมิ่งมาดีว่ามาดีเอ้ยเอ้ยอยู่กันโยเป็นยังลางสะใภ้ผู้ดวงตาความพาลาสิเปี้ยเกิดคงเฮืองใสแกงฟังแถลงคำว่าสนใจปัญญาใหญ่มาที่เอ้ยหานั่งเก็บป่วยแข็งอยู่ในเรือบ่สบายเกินว่าลำบากหายอยู่ในเกียรติไปขอยานแต่เราคิงนั่งสิจ้อยเรื่องความเตือนเอาละเด้อข้าวนี่สาวผู้ดีก็สิได้บนป้านนำไปสิขอทางน้ำนางกูท่าสิขอขางเคลืออย่าขนางกันเอ้ยมันสิของงาขาคงอยู่ในดงป่าไม้มีแทงกูแนวเคลือกระแถวก็ทิ้งพร้อมหัวเลี้ยเคลือใส่ไก่เคลือหน่อยใหญ่ใหญ่ความมาลงต้องตอนฤดูหอนนุ่นปงใบยามแต่ลูกสะใภ้ลานทลาล่มมาคมน้ำมาทีเอ้ยหอดบ่อน้ำเจ้าสิได้คามน้ำเหงือกใหญ่แง้งมีลายยามแต่ตายอยู่กลางทางยาสะใภ้ทะนอเจ้าให้จะนอคว้างสางอยู่นครกับปูยาวนึกมาที่เอ้ยจะสะไปตัวลูกลางจะตานว่าจังไรลูกกามนึกมาทีน้องกะตามจ้างต่อปูไม่รู้จังใดกะเจ้าต้นเขากางไปดอกในป่าสิมีเสียและสร้างตันนาว่าสิไปแม่นสิมีป่าไม้นั่นแสนป่าขนาบางมาตันละทางขันบังตาว่าสิขันไปตามอายลาขันสิเนาก็สร้างหอปางเอ้ยน้ำปูลาแล้วแต่เป็นแม่ห่างอยู่ปางกว้างพอปูแม่ละสิมีแม่น้ำเส้นปลาคันนาบางมาดีนะสิควาผู้ไปคันในดาวนะคันสิเนาก้องสางหอปางเอ้ยน้ำปูพ่อปูเอ้ยละคำแรงมายัน
ผู้หาเอาให้ละขันกลางคืนกลางคำนาย่านเป็นบาปเป็นกรรมเดี๋ยวผู้มักลูกไปยาวังอาหารกะสาตามพ่อผู้โอ้โหเด้อเด้อเป็นจังได๋มาที่ก็บ่อยู่ดอกเสด็จผู้เอ้ยแม่นสิมีความสุขต่อป่ามาที่ล่ะบ่อยู่ดอมดอกพ่อผู้เอ้ยมาที่เอ้ยคั่นเจ้าอยู่กับปู่กับย่าเจ้าย่านหยังล่ะคำแพงย่านมาที่เป็นแม่ห้างตัวเสด็จผู้คันอยู่ในเวียงในวังโอ้ยมาที่เอ้ยบ้านแม่ย่านหยังวัดย่านเป็นแม่ห้างแม่ย่าบ้านคำพะลูกไผผู้เจ้าย่านเป็นแม่ห้างบ่นี่แม่มาที่เอ้ยเพิ่นว่าเป็นแม่ห้างมันบ่ห้างคือกระท้อดอกลูกหลามันบ่ดังคือขอแขนคว้ายย่ำแหล่งคำแพงไอ้คิดตุ้งแต่คลั่งอันบังใส่ปลาไหลกินฝนตกลิ้นเอาไปดักเอียนก็ยังหาพอเขตเบิ่งท่อยาห่างเป็นยังนั่งสั่งบ่ห่างมาที่เอ้ยห่างแต่ข้างควรไว้ยังบ่ได้ใส่ยาบัดว่าหามากแล้วก็เต็มดีคือเก่าคันล่ะมาที่เอ้ยนั่งสิเว้าว่าห่างอีนั่งย่านเฮ็ดอีหยังแต่ย่านบ้านหัวสะพานนี่ก็ยังห่างสิไปย่านเฮ็ดอีหยังมาที่เอ้ยบ้านคำพะนี่ก็ห่างบ้านกุดช่วยนี่ก็ห่างสิไปย่านเฮ็ดอีหยังฟังแต่ว่าเป็นแม่ห่างตะปูเอ้ยมันมีแนวดีดอกพ่อปูเอ้ยฟังแต่ว่าเป็นแม่ห่างแน่นคันผัวว่าอยู่น้ำนั่นน่ะผู้ใดเห็นผู้ใดก็มาเว้าเกี่ยวเว้าเวียนตะพ่อปูมันบ่ดีเด้พ่อปูมันแม่นสิพ่อปูว่าสิดีปานใดมาที่ก็บ่ว่าดีน้ำดอกเสด็จปูปานที่สิไปน้ำพิภเวทพุ่นล่ะเสด็จปูเอ้ยมาที่บ่อยู่ในเวียงใดว่างน้ำพ่อปูดอกพระเจ้าค่ะเอ้ยย่ำมาเป็นยิ่งนี่ย่ำเมื่อวันใจหายมันหอบผ่าแล่นหนีได้ลูกหลาบัดบ่มีคนเลี้ยงเมิดมุ่นแม่ขึ้นหลังน้ำตาพ่างคือฝนสิแล่นห้นขึ้นบ้านแง้งเฒ่าน้ำปูกับย่าเอาหลานไว้ในนครกับปูสักกะสันมาจี้เอ้ยกันเป็นเจ้าบ่อยู่สองกันหาชะลีเอาไว้น้ำปูสนอลูกเนาะพ่อปูเอ้ยตกกระเทินว่าได้ไปไกลแล้วว่าหวังขึ้นข้องเก่าดอกพ่อปูเสียนกเข้าบ่ยอมให้ซ้ำหนูแม่ลาจังได๋ซากนี่ก็บ่ขึ้นมาหาพ่อปูซากหน้าก็บ่ขึ้นมาหาพ่อปูดอกพระเจ้าค่ะอันปู่ขอหลานจะวัดเว้าอันเจ้าของบ่แม่นบ่ลูกเอ้ยแนวนี้ปู่นั่นขอกันหาเชอรี่เอาไว้นำปู่กันเจ้าบ่อยู่เฒ่าสิไปนำผัวปู่ก็บ่ว่าแต่กันหาเชอรี่ไว้นำปู่ซะเนาะแบบลูกเจ้าของพันไรดีพันหลานก็อยากได้ย่ามพ่อกับแม่เขาบ่อยู่ก็สิบ่ตีหลานตายซะบ่แต่ลูกเจ้าของยังกล้าไล่หนีมาที่บ่ให้ดอกเสด็จปู่สอกันหาเชอรี่มาที่เสียไปน้ำจังสันละเสด็จปูย่านปูนี่บ่หักหลานจันตัวถ้าลูกจะของยังกล้าไล่หนีนั่นเด้พ่อปูโอ้ยลูกเอ้ยถามเบิ่งโลดแม่ย่านั่งอยู่นี่ย่าคู่เอ้ยย่าคู่เอ้ยตื่นขึ้นย่าเมื่อเช้าปูไปบิณฑบาตผู้ข้านั้นหักลูกหักพ่อประมาณนี้บัดผู้ข้าหักหลานกินขี้ตั้งแต่เช้าเงินรายเงินมูนี่แม่นเบิ่นตัวนี่แม่นแล้วแม่ใหญ่บัดข้ามพาเพิ่นหักลูกหักหลานยืนแล้วแต่ปู่พ่อปู่สิหักหลานบ่พ่อกับแม่เข้าหนีแล้วสิบ่ตีย่ามมื้อเช้าก็ตีย่ามมื้อแลงก็ขากะตีบ่มาที่บ่เสียใจพ่อปู่ดอกพระเจ้าค่ะบัดแน่มาที่กูวางเห็นผู้หามเจ้าปัดสำแหงงอนนอลูกลาเห็นลาปูวันเจ้าปัดสำแหงหายนาสายใจเจ้าแสนนาจวนกบอยู่นามตาปูมันหากไหลจากเบาคิดน้ำเจ้าหนึ่งบ่
เหลือใจมันขาดแต่นอกโอ้ยขันว่าจงใจสร้างนักควางนักวันกับปูไอ้ปูขอหน่อยคือเกี่ยวเกียรติสังสีนอกงานนอกคือกันนาชาลีให้อยู่ของเมืองบ้านส่วนวัดตัวของเจ้ามาตีนางปัวบัวกันนาชาลีสองอันนั้นนางให้เอาไว้ว่าอยู่ปลางลูกกามเนื้อมาที่เอ้ยปู่กับญาเฒ่าสะเลแก่สะลาเปรียบเสมือนว่าต้นไม้อยู่ใกล้ฟังนั่งอยู่ใกล้ห่วยจักสิม่วยเขาใส่หลุมมือใดเด้อมือจังหนึ่งกินข้าวยังว่าวันลูกหลานมาถามกินข้าวแล้วบ่ย่าบ่บ่มีผู้ใดกูกินจังอ่ะนี่มันเป็นจังซั่นแล้วกันมันเจ้าบ่อยู่กันกันหาจะดีอยู่มันก็ยังสิได้ตักน้ำที่ปากปูปากญาเนาะญาเนาะเอ้ยโอ้ยมาที่เอ้ยไอ้ขอหุบสองกันหาจะดีเจ้าก็บ่ให้จำเป็นล่ะลูกเอ้ยมาที่บ่ให้ดอกสะเด็ดปูเออบ่ให้ปู่ก็บ่เอาหรอกต้องกันหาจารีมาที่จะไปน้ําสันตัวปู่ได้ก็หักบ่ทันล่ะว่าบ่ว่าดอกเจ้าฮู้จักพ่อฮู้จักปู่ฮู้จักบ่แย่งแล้วมันให้กับผัวมันมื้อคืนนี่มื้อคืนเฉพาะเสียงมันบ่เล่เปียๆอยู่นี่แล้วมันเฝ้ากันผัวมันห่างแล้วจารีเอ้ยเขามาหาปู่ให้ปู่ไว้พ่อไหนจะลูกหลานจังเดินเดินป้าไปกับพ่อกับแม่ลูกหลานเอ้ยมัดแน่จนลังใจเงี้ยเจ้าขอกาแฟจากแก้วเนี่ยเอออยู่ทางหลังนี่มีบ่กันก็หิวก็ขวาโลดแต่ว่าจะจกเอียวไปเด้อโอ้ยบ่มีสิอยากนอนดอกที่หมู่เจ้านี่ก็ได้อุกังงาแขนบัดเจนแลแก้วนั่งกราบลางเอื้อมนั่งว่าเหลือใจเดือดได้ติกษัตริย์ตั้งสิกำเว้นมีมาหัวเดียวจะหลังลาอยู่บ่เปลี่ยนหยาบเข้ามาเดือลากันลาจะเลี้ยลานปูหยับมานั่งไกลไกลฟังขอปูสรงพันคือหัวแดงจริงๆสิลูกก่อนเมษาบ่กษัตริย์ทั้งสิบกำใส่คำบอกเนี่ยจะใส่มาจุถอยออกไปตื่นอันวันนี้แหละพูดสิว่าพายังนอนอยู่นี่
กำเว้นมากนะหอดแล้วนอนจีหลังลาอยู่บ่เปลี่ยนหยาบเข้ามาเดลากันน่าจะเลี้ยงลานปูหยาบเข้ามากะเลยแก่ฟังขวาอยู่ทรงบ้านนะกะลาเหม็นย้ำมือแดดหอนให้เจ้าใครเคียกันไปกำเอ้ยชาลีทำกันหนาใหญ่ใส่กันโอ้มเนื้ออย่าไปฟุ้มเฟยหายตีกันย่อกลางปังชาลีลูกลาอย่าล้วนดื้อให้แม่ตีเด้อคำเด้อสงสารนางมาทีเด้อผิวบางบางเจ้าสิได้มนต์ปางเด้อพระลาลูกหลอนสินอนสนผมอีหยังเวทันดอนคันแม่นงามแดดออผ้าลูกสนนาคมบุกด้วยคำเดือขันนั้นย้ำฝนตกให้เจ้าสนนาตามหมว่างลมนะผัดมาแห้งเจ้าอย่าพากันยังให้เจ้ายศจูนิ่งให้ฟังขอปุญญาเตือนมือไปอาสารนึงนามกษัตริย์นั่งเสียขวาอย่าเห็นน้องเว้นอย่าต่อมือกันไปแล้วจงอาจารย์ลูกพอน้าพระยาบรมศรีสนชัยได้ให้พรลูกชายลูกสะใภ้พร้อมทั้งหลานแล้วก็เป็นนั้นว่าทานขันธ์209ปาคาถาเนตเนตาก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ต่อจากนี้ไปก็เป็นวันนะพระเวท57ปาคาถามอบหน้าที่ให้ท่านอาจารย์พระครูมงคลชัยเทศวันนาประเวทให้จบผูกไปเลยขอนิมนต์นะครับบัดนี้ลำพอเมื่อสุริโยเคนบูรามผ้าฝ่าไม้ล่มพานต้นดอกไม้กระจันกลัวดอกกินหอมนาและเห็นเมฆกันเลื่อนล่อมเลื่อนเลื่อนอยู่กลางหาวตกวางเข้าสิเดินไผ่สิภาควังคันเบียงใบส่วนเอานางมาที่ไทยกับบุตตาสองวันโคตรสารขุนช้อนฉันให้มิ่งมาแพร่ผ่าพร้อมโลดลังนา
องค์พระเวทเจ้าเจ้าบริจาคท่านหมดของในครั้งกระทอดที่ท่านเกี่ยงจึงบอกนางมาที่ไทยให้เตรียมตัวอุ้มลูกให้นางอุ้มผู้หน่อยคือแก้วเกศกันหาส่วนวชาลีพามเพียงพระองค์สิเอาอุ้มมาสิฟุ้มกันไฟหน้าหามชนละท่านพระเนตรล้างเหลียวขึ้นหลังกระบอดได้น้ำตาย่อยวัดยาวลงถ้าน้องคิดกันใครได้ปันสมโศกแห่งความโศกกะบอกควันตามผัวดอกดวงมาปานนี่เสื้อว่าคีรีกวางปวงประชามันเดินยากปากกะเว้าจ้อยจ้อยสงสารหน่อยหน้าตาเพียงลาข้าวนั่นเป็นนาเลี้ยงใบไม้ปงสีลงเลงยินเสียงแมงคันเล่นไล่หักก้มเสียงกันแมงงวนนกกะเว้ามันห่วงเสียงท้องอยู่วีวอนยินสวรรค์เมฆไม้มาที่ไทยกะมวนมองนิ่มดำเดือนเสียงฟามแฝดห้องล้มกับพระช่วยเขาพระตามเงาสาขาสวมปันเดียวกันเลยง่ายทกขาไก่ไปแล้วเลี้ยวขึ้นหลังกันยังเมื่อจะจมก้มเห็นแต่ฟ้าห้องห่มนะความกังทวนทะนังเลื่อนเลื่อนตั้งนาผ้าพาดกันมีโคเหลียวเห็นบัพพตัวสวงกันเมื่อมุ้งอยู่ทางนาผ้ากันเดินไปเรื่อยน้ำคล้องผัดคล้องแก้งแดดแนงเผาคนแนงลาสีนากะลาเหลืองสองวันหน่อยวอนเอวเอาพาลาร่างกันหาหิวนุ่มเอวกินทั้งจัวนาอินโดคันสองหน่อยวอนเอาเมียปนเพื่องไฟและมากว่าเห็นแล้วกะเอวเอาเนิ่มดำลาข้าวนั้นเทพทอนเจ้าได้ย่อมยอดบันดลมาสี่เก็บเอาผลรับประทานทั้งปวนข้ามานอนอยู่ในดาวลมหนาวกะบ่อ้วนเอาหัวมุนทอนไม่ยุ่งเห็นกะแต่ตอมเดือกมาน้ำหมอกย่อยกันลงใส่ใบตองสองกูมานอนหลับพ่อแม่อิงกันเคียงคางได้ยินเสือสิงสร้างควันข้างอยู่กลางป่าองค์ราชาพระเวทเจ้าบ่มียานต่อสิ่งใดพอมีเทพทอนไทยมาปิทักองค์กษัตริย์ซื้อว่าพ่อยไพ่สั่งกะบ่มีมาไกลพระอุทัยแสงขึ้นอรุณโนเป็นมือไม้พระอาทิตย์พ้นกว่าฟ้ามาแล้วจังค่อยเดินละพากันขึ้นโคกเยินลัดใส่ชนละท่าถึงแม่น้ำโกนติมาลาโลดบ่มีคำหอนเถิงนครหลวงกวางเมืองหลวงเจตราชเป็นพญาตั้งแต่เข้าพระองค์เจ้าเดชยาวนนิมว่างให้กับเต้าย้อนขึ้นขอบสีพี่พระเวทมีคำจาว่าบ่ขึ้นไปแล้วว่าตั้งแต่มันดาแก้วพุทธใส่ดีได้ล้อมเนี้ยวพระบิดากะบอดเดียวว่ามีแต่กรรมทรงซ้ำกรรมเกี่ยวกันเนี้ยวมั้งและในตอนนี้พ่อเมื่อเวลาได้อรุณแขกไข่เปิดก็เลยออกจากหันเดินดันว่าต่อไปผ้ากันรัดเข่าป้าไม่ถึงเขียดเขาสวงเขานั้นมีจองหอมตลอดไปทั้งต้นบ่ท่านดนกระถึงเท่าผู้เก่าขันธมาเจตราชบอกไว้ไข่สี่ซองทั้งนอกจากนั้นยังได้ตั้งพานใหญ่เจตบุตรเป็นบุรุษแข็งแรงคอยระวังกันภัยลายพระเวทภัยตนเขาผู้เขาเสียญาณเป็นที่น่าสงสารละนางมาสีและลูกน้อยหิวลาอยู่ว่างดวงพระองค์แย่งกันใส่น้ำสะโบกครรีมุจลินสะสีกะพักเศร้ากันเพียงนั้นพระอินบันดาลไว้สาราเทียมทากับทั้งเปื่อนแผ่นผามีพร้อมกันเครื่องสงเอิ่มพ
พร้อมทั้งลุงอักษรไวยจารณ์ในไข่บอกขั้นไปวักจากบ้านประสงค์ตั้งตนทำหน้าก็จงนำเอาผ้าในศาลามานุ่งเปลี่ยนเลือดเสียมาดมุ่งในหันกระบอกขีนพระเวทหูตลอดสิ้นพระอินแต่งกันแปลงมาแล้วจึงพามาเหสีกนุงโกมังพากลับทั้งกันหาลาชาลีหน่อยนอบวชน้ำแม่บวชน้ำพ่อนับตั้งแต่มื้อนี้บ่มีได้กันเกี่ยวกันเพียงเสียสัญญาไว้ให้นางจดจำจ่อกามกิเลสก็เกลือให้นางนั้นได้ละเสียงผัวและเมียให้ไล่เว้นนั่งเพ่งจะได้เกี่ยวพี่สิอยู่คนเดียวนั่งอยู่กับลูกก้อนหน่อยค่อยสร้างบ่เสื่อมเสียหัวกันแล้วตลอดสิ้นในเรื่องสิเป็นไปให้ตั้งใจรักษาสิ้นเพื่อกุศลไปภายนาเฮาสิพากันยังศาลากลางป่าสัญญากันเรียบร้อยตกลงแล้วสัวประกันส่วนว่านางมาที่นั่นในเขาปางหาหัวมันส่วนกันหาชาลีฝากภาษามีไว้ไปในดวงแดนดาวตะวันแดงให้คงเต้าอุปธรรมปะทอนเท้าอย่ามีให้เฟิดเครื่องอดสาเลี้ยงกันลูกหน่อยกับทั้งป้อพะเลือสีอย่าได้มีความทุกข์กันสิ่งใดเข้ามาใกล้เจ็ดเดือนได้แต่เน่าไพ่กันภาคทิ้นอดสกินมากไม่ต่างเก่าเครื่องเสวยพระองค์เคยกันนอนข้างหอปังปราสาทฟงอมาตแวดล้อมกว่าใส่ได้แกงวีได้แกงอาพิงดำแต่ว่าในครั้งนี้ได้มาบวชอยู่ในดงส่งเพศเป็นชีพให้อยู่สบายหายหอนมาหอดตอนนอนข้างกลางไพ่ใกล้เขตวันนาพเวศ57พระคาถากระจบลงทอนี้กันนามจังค่อยฟังบานเขาตอกดอกไม้ตีคองว่าทรงกันนานันลันนาสัตว์ทายุงวันนภเวศ57พระคาถานิธิตาก็จบลงแต่เพียงแค่นี้อันดับต่อตอนนี้ไปเป็นกัญจูชก79พระคาถามอบหน้าที่ให้ท่านพระอาจารย์บุญมีเทศให้จบผูกจบกันไปเลยขอนิมนต์ครับขออีกแล้วจิวาวิวัฒน์ขออีกแล้วเอ้าไอ้บอกไม่ยกให้ข่อยเป็นภาพขอสนุกเดียวตัวเนาะเสือนี่นี่เสือพระเนี่ยสิ่งที่มันควรเสือปันไหนนั่นหนึ่งตำรวจสองทนายสามพระพี่กล่าวหน้าด้วยแปลว่าจังไหนอธิบายไม่ว่าด้วยเพิ่นว่าโบราณเพิ่นยังเว้าอยู่ดิเสี่ยวตำรวจก็อย่าสับไปเปลี่ยนมันมาจับเฮาดอกเสี่ยวนี่มันหงบอกมู่มันมาจับหมายวิจารณ์หน้าถ้านายเขาก็หูอยู่ว่าหน้ามูนนี่มันต้องแบ่งกันใครเฮ็ดได้ใครจะได้กินเงินเจ้าไปหาผู้นั้นก็ว่ามันสิได้อยู่หาผู้นี้ก็ได้อยู่หมดทั้งคู่แล้วก็แบ่งกันน่ะอดเอาเด้อถ้ามันเป็นจังซี่พ่อ
รักษายาอยู่นี่ว่ามันว่ามัน70กว่าอยู่บ่นี่70กว่าคนอยู่นี่ว่ามันหน่อยปานใดเด้ปีหน้าฟ้าไม่ก็สิบ่หลายกว่านี้เพิ่นบ่เนาะกันได้มาอีกก็แสดงว่ายานี่รักษาอันผู้เฒ่าถึกอันผู้นี้เจ้าเคยไปในอำนาจดูอยู่แม่นบ่ก็คือเคยเห็นอยู่เนี่ยนี่มันข่อยมาแถวนี้ดูก็บ่รู้จักดอกเนี่ยมันกูช่วยมื้อนี้ทำงานไปซะนี่อยู่หั่นก็ยังมีอยู่ตัวพอทานรุ่นตั้งแต่กี่ก็อยู่นำกันกับเพิ่นนั่นล่ะก็เป็นลูกศิษย์เพิ่นนั่นพอทานรุ่นเฮาก็ได้ว่าอื่นบ่ไกลดอกเลยไปได้มากกับพี่น้องกันเบิดซั่นล่ะบ่น่าสิข่อยเทศหลายปานนี้ดอกว่าว่าให้ลงว่าล่ะปัดนี่เนาะเอาสู่279พระคาถาอาตมาเทศองค์เดียวให้จบถูกไปเลยบัดนี้นั่งฟังเทศดลๆจังสิขั้นปวดขากระลุกไปย่างก็ได้ดื่มวันนับระเวทจบแล้วมาฟังบึงสู้สกเวทสันดอนแชดุกมายกเป็นกันที่หามข้าถามีในตอนนี้ฟังเด้อฉันสิว่าเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าประคาถาคองนองจะฟังทอนสิว่าไปว่าตามทางการเล่งการลัดเทตุนเนเมจันทาคาลาวัดสิสิสังกวนามามาพระมังโนเพียคาจาเรียมยานยางคามหาปันนสตังลาพิตาวามเอียงการสามิงนะพระมังกุเลตาเปลี่ยนตังวาปุณณาทานังปริยสนัตทายาคาตุตันสามิงจาริยันเตียพามังกุลังละวารันเชียมตังวาปันสามนาเอียงคาเรนำนางขันตังวาจุธิยามันเนียงกางหานาปันนาสัตตตังอาสักกุณะตังอามิณตัตตาลาปานังอัตตังโนทิตาลังตัตสามนาอาทาสังอังหูคาสิงกาลิงกาเขสุสุสังโกนามาพระมหันโนตัสสะปิมทางหาลาภริยานาตานังดาตัตถาคาตาวุจุงนาทิวัตกาหางเรนยาลาพิโยนังปริภายิงสุสัมมาขันตังวางกูตุมนิหาลานางมิตตตาภรรยากันตีจีกันดังนี้เนี่ยเป็นนางขาวอัลวาพัมมนุเทาข้างเขาพบบันเปียดนั้นเหตุว่าบ่อาบน้ำข้างบำน้องเนื้อนุ่นพวกชาวบ้านนั้นก็เอ็นว่าพามแก่สุสุกบ่มีมูลมรดกพ่อแม่ตายจนหมดแล้วบ่มีแนวข้องข้างกันหมดไปทั้งโคตรก่อนลดปาไปทิมบ่มีใดนั้นกว้างใหญ่โยกับเพกก็บ่ได้เปลดใหญ่น้ำผีเมื่อบ่มีแนวกินก็เที่ยวขอชาวบ้านเที่ยวขอท่านไกลไกลขันไปมาบ
ว่าหยุดย้อนนอนอยู่ตามห่มแม่นแพร่ป่าบ่ฮ้อกิ้งความเป็นจริงเองสู้ศอกนั้นผมกะเพรารุงรังเป็นตาสั่งพาโลแข้งกะโง่ขาปั่วพงกะโลดไปทางหน้าขาโง่ปั่วเกี่ยวศาสตร์ว่าความขี้เลี้ยวมาห้องนี้แต่ผู้เดียวเป็นมารูดปูดเปียวไอ้ข้าจองผมจุกเป็นมารูดยุ่มยุกกันกินเมนพ่อปานเฮงขันมันแยงมาไกลขันเหม็นปานแห้งเน่าเมียบ้านคำพาเข้าเอื้องเฮาตัวทอกำปั่นตานั่นทอบักจูตุมสอดกระยุ่มข้อกระจองแขนลายกายไปไกลก็ยังเหม็นนะสัวสามหัวห้องเบพูนเด้อเบเทือนึงฮอดบ้านนั้นพูนเด้อขั้นสามเทือว่ามันสิออกฮอดหัวตะพานบุญบ่สามเทือเบรัตนาวาลีพูนเด้อเอาสามเทือกินเหม็นนั่นกายไปไกลก็ยังเหม็นสัวสามหัวห้องแบ่งผมย้องทั้งยุงก็รุงรังด้วยขี้กลากหาขอท่านอยู่เลยขอได้ขออ้อมขอได้ชิบกินหาขอได้ปลากินแก้วเขาให้แมวพร้อมบ่เอาดีดีสั่งมันห้องเขาใส่หูขอเดี๋ยวคุยตู่กันพักบัวหัวหอมขอทั้งเงินทั้งท้องกับน้องเนินเดินเรื่อยขอบ่มีทางอย่างคนสั่งหลายจนว่านายขอหมออย่างบักพามเท่านั้นเจ้าไปได้เท่าไรพามเท่ากับว่าว่าได้บ้านคู่บ้านตาบ้านสิบสลึงเท่ากึ่งซึ่งมันขอผู้ขอมาขอขอสากว่าตั้งแต่พามเห็นอาตมาจารย์บุญมีวัดหนองแสงวัดอำนาจเจริญก็เป็นคือพร่ำอยู่เนี่ยขอแพรขอเศร้าขอเว้าขอจ่าขอหมูขอหมาขอช้างขอมาหาขอหูขอตาอันขอข้าขอขิงขอบังทิ้งกับทางบักนามเต่าขอป่าเป่าอำมาถาเกาลังขอให้สังเอามาเกาขี้กลากขอมาขอหน่อยขอก่อยเขามาจำความมัมมากินขอหมอนิ้นนำมาไว้ทายอมอิตาพรามก็เลยอ้อมไปคอยอยู่เวียงจันไปน้ำข่อยวะข่อยสิพาไปคอยเวียงจันขามสะพานไม่มุกดาหารนี่เลยละเนี่ยข่อยสิพาเมารถไปเองแต่ว่าขามไปพุ่นแยสั่งหูจักกันกับข่อยเด้เขาสิว่ามาน้ำกันกับพวกแม่ออกมู่นั่นละสิว่าอีกประมาณนี้ไปข่อยอยู่เวียงจันเตียกไปเยอะน้ำมันขอคันกับถ้วยขอทะเลกับบ่อรวยกับคืนบ้านกองใบถุงกับห้อเขาบักพันเท่าเต้าคืนเท่าส่งลงกันไปไทยไปลางขอต่างๆขอเหล็กขอท่องไประยองขอหวีไปลบบุรีขอไก่ไปเสี่ยงไม่ค่อยขอสาดไปโคราชค่อยขอมอนบัดมายาโสธรขอกระบองมาไต่บัดไปสีเสี่ยงไม่ได้สะดุ้งกำแหงไปอำเภอสมแพได้หวีกับแวนว่าข่อยเป็นลิงหนูวีก็เวียนให้เล่าซะว่าซั่นเขามาขอในขอนแก่นได้ตั้งแต่กระป๋องนมขอยกกันทางร่มศรีสะเกษได้ขนมกับบักหมี่บัดมาขอบัดมาขออยู่บ้านคำพะตำบลคำพะเฮาหนีเพิ่มให้แน่จัก 3,000 นึงมีหม่องกินจนได้เวทองหานี่ฮะขอน้ำเมียจันขอน้ำเมียในใหญ่น้อยขอน้ำเมียใหญ่จ้อยขอน้ำเมียใหญ่สีข
ขอน้ำแม่ใหญ่มีขอน้ำแม่ใหญ่อ้วนขอน้ำแม่ใหญ่ตวนขอน้ำแม่ใหญ่สาขอน้ำพวกศรัทธาเมื่อสุขระบาดมันถือระบาดขอน้ำพวกศรัทธาผู้ที่มาฟังเทศให้พระมนุพี่เปรตขอเนี่ยเป็นหยังยาสลัดตาสร้างอันใส่พร่ำเด้อไม่ออกขอน้ำโยมผู้ที่นั่งอยู่ยอกนอกเนี่ยขอเนี่ยจากเศร้าเจ้ากันละเจ้าพ่อเงียบไปหาผู้อื่นหรอกนั่นละใส่แว่นตานั่นมาเลยพ่อต้องเงียบไปหาผู้อื่นหน้ารถปล่อยว่าแล้วมาอยากมาอยู่บ่กล้าอื่นไปว่าตัวคันอื่นสิไปอยู่สิตัวเอิ่นมาเอาบุญนี่มาว่าตัวเพิ่นอยากมาไปแห้งให้เพิ่นเอิ่นซะก่อนยังไปเฮาว่าซั่นว่าขอนำพวกศรัทธาผู้ที่มาฟังเทศให้พระมนุษย์พี่เปรตขอแน่เป็นหยังยาสลัดตาสร้างอันใส่ผ้ามด้วยแม่ออกขอน้ำโยมผู้ที่อยู่นอกนอกขอแน่จากสาวขอน้ำพวกผู้สาวใบแดงมาป้อนว่ามีดอกใบแดงกระดายว่าสั่นว่าขอน้ำโยมเมลูกอ่านนำมาให้สะดวกใช้ขันใหญ่คอยเอาอยู่เด้อพ่อบวชเป็นเน่นได้ขันหน่อยคอยบ่เอาเด้อขี้ข้านล่างสวมให้มันเน่นหน่อยแข่งกันนั่นที่แหละแข่งเขาขอบคุณนะเลตตะซอยโอ้ยเปิดพวกมาให้บ่ขอบคุณซั่นบ่ขอบคุณขอบคุณเลตตะซอยซั่นนะขั้นเหม็นจานบุญมีได้ไปเทศบ้านใดอำเภอใดจังหวัดใดขอว่ามีทั้งอย่างผู้ใหญ่บ้านหันละสั่งคอยหลายอบต.ก็สั่งคอยหลายแต่ว่าบ้านคำภาเพิ่นบ่สั่งคอยดอกไม่ออกเพิ่นก็หักห้ามสู้โศกตัวเห็นแล้วตัวกิ่งได้เงินหลายมอหน่อยได้เงินห้อยใส่กระเป๋าห้อยกระสาบเพิ่นเว้าบักพามแก่แต่มันขอเมื่อประมวลมาได้เป็นจำนวนเงิน400บาทโดยว่ามันบ่เขินบ่ขาดโดยว่าพามนั่นล่ะมันก็ย่านเงินมาลักมาขโมยโดยว่าเงินพามนั้นมีอยู่4เสายองแยงบัดว่าหมาหน่อยขึ้นไปแกงห่างเฮือนพร่ำมันก็กวยบัดว่าแมวขึ้นไปไอเฮือนพร่ำมันก็ซี้อันว่าไก่น้อยขึ้นไปขันเกียกเกลี้ยงเกียกเกลี้ยงก็เฮือนพร่ำมันก็สายพามมาหน้ามันก็ใหญ่ถุงเงินไปไว้ทางแก่บัดว่ายานมันมีปองเอาไปไว้หน้าห้องก็ว่ายานคนถือไปเอาไปไว้ขี้ไฟวัดว่ายานมันฮ้อนเอาไปไว้ก้อนเสาก็ว่ายานไฟมันมาล้นเอาไปฟังไว้ปูนปล้ำมันเหยียดยานปวกเอาไปฟังไว้บวกก็ว่ายานควายมันมานอนเอาไปไว้มอนหมุนหัวก็ยานโจรมันมาหลักปล้ำเนี่ยเกียดกากากว่างกูนี่มีสหายแก้วสหายแพงผู้เป็นเสี่ยวเสี่ยวเงินขอได้400ไปฝากไว้น้ำเปลี่ยนเสี่ยวสหายพ่อพามเบาแล้วก็ง่ายไปหาเสี่ยวสหายคือฝากเงินแล้วเรียบร้อยพระมันเฝ้าเคี้ยวขอพามมันง้อมากำบ้านคำพระคำอีกจักเถื่อนค่ะขอหมักพริกขอหมักเขือขอบักพร้าวน้ำหอมบ่นั่นนะข
ข่อยขอเล่นข่อยบ่เอาเว้าคือเป็นตาอยากที่บ่ฮู้พอว่าสิว่าอีว่านี่มอเมาแต่ขอไปนาหลายปีบ่คงอ้วยขอสะไรก็บ่รวยเพียงได้กินแต่ละมือว่ายบักเฝ้ารีบตื้นมางุ้งตัวนั้นขวาทะเลก็บ่รวยเพียงได้กินแต่ละมื้อจนแนวทรงคงคัวถามมันงัวมากรรมสถานเดิมบ้านเจ้าสิบัดทวงเอาเงิน400ฝากไว้น้ำเพื่อนเจ้าสังหายภาพมันตีเสียขึ้นถึงเงื่อนบ้านเจ้าเลี้ยวงวกบุญงวกปีเลื่อยเอิญใส่สังหายสองผัวเมียก็เลยตานว่าจ่าว่าต่อเที่ยวว่าเจ้าเอ้ยเงินของตู่เอาฝากไว้400เฮากินจ่อยมันบ่ยังเงินฮอดปีนาจังคอยมาเอาเด้อเสียวเด้อถามสู่ศกกะว่าคั่นไปเที่ยวสู่กะว่าปีนาไปข้าว่าปีฮื้อคั่นกุมุดหมดเมียนตายแล้วสิสวงใจให้มึงหามาให้กูไว้เด้อบักเสียวคั่นบ่ได้มื้อนี้กูสิฟ้องแฮงมึงเอ้ยถามก็เหมือนคำเว้าเหมือนปัญญาปากบ่ออกว่าเสียวเอ้ยเฮานั้นมีลูกน้อยสาวจ้อยอยู่1คนเฮาสิย้อนย่อให้เป็นพันยาพ่อให้ตู่ได้ใส่สวงแท่นกับเงิน400ของตัวนั้นแม่นบ่หมดภาพมันดีใจล้นในเมียสาวพอเฒ่าเสียวแม่ย่าบ้านคำภาคเอาเออกวนสิขึ้นโซดานนางก็เลยตานเว้าจังสอนตานางเอ้ยขั้นไม่เดากันแล้วนั่นกูเมืองยาได้ว่าเด้อนางเด้อมีแต่ข่อยและเจ้าตะปองเฒ่าจั่วสิวังมือเบื้องสายยาได้เนียดใส่ผัวเด้อนางเด้อมือเบื้องหัวยาได้เนียดใส่น้องถึงย้ำคำให้จะแต่งผ้าเขาถึงย้ำเศร้าให้จะแต่งผ้าง่ายยาได้นอนหลับหลายก็ลืมคนทางข่ายตานางเอ้ยย้ำนอนนั่นให้ตื่นก่อนนอนหลังตาเอ้ยตาให้ระวังทางเดินขยังเฮือนตัวเจ้าตาเอ้ยย้ำผัวหลับผัวนอนย้ำผัวพักผ่อนย่างค่อยค่อยเด้อมันจังบ่เป็นบาปเป็นกรรมเด้อมันสะเนียนไปเท่าหัวของผัวมันสิบาปตานางเอ้ย78คำให้เจ้าหักดอกไม้สมมาวายมิ่งผัวนางฟังเทศน์อยู่นี่ตั้งแต่เอากันมาเคยสมมาผัวจักเถื่อบอไม่ว่ากูนั่นบ่มีแต่ผัวสมมาเมียซั่นล่ะวะมันก็สมควรสมมาเมียเด้คั่นไปบ่ฮู้จักคอกบ่ฮู้จักหลักมันสมมาเมียไปกอดกวดกอดเกี่ยวอยู่บนรีสุกรีสอร์ทอยู่ไสนมันสมควรสมมาเมียคั่นมันผิดแล้วมันก็ต้องผิดต้องฮู้จักสมมาคารวะเมียบ่ได้ว่าเมียเป็นทาสเด้อเอาอันใดล่ะมาเว้าหลวงพ่อห่วยว่าหลานของอาตมานี่แล้วหลวงปู่บุญมีนี่เล่าได้ล้านไผ่ดีคือหยังนี่เด้บาดนี่บ่ได้ล้านเคยล้านเคยเป็นอบต.พุ่นเด้อเพิ่นช่วยอยู่ในบ้านก็เป็นอบต.อีก2สมัยอีกซะด้วยถามน้ำมนต์เอ้ยเงินเดือนอบต.เห็นจักเทื่อบ่ล่ะอีหล่าเขาเอื่นตาญ่าพ่อใหญ่เอื่นผู้นี้บ่เห็นจักเทื่อญาพ่อใหญ่สังคมเพิ่นหลายตัวบาดนี้
นางมนเนี่ยบาดฟังตะหลวงปู่เว้าหลวงปู่ว่าเกียรติแปดคำฮักดอกไม้สมบ่าวายมิ่งผัวยะสวามู่เจ้าบ่มีบาปได้แม่บาปมันสิเกิดได้1ด้วยวาจา2ด้วยกาย3ด้วยใจคันหาจังใจก็สูญอยู่ได้สูญนี่ผัวแม่นบ่อันนี้เกิดแล้วนี่ฉะนั้นคันเกิดด้วยกายก็ห่วยไม่ค้านหน่อยแล้วใช่ในแข้งนอกนี่เกิดด้วยกายเกิดด้วยวาจาก็เอาแล้วไปต้มตับต้มปอดจะว่าหยังต่อหยังนี่เป็นด้วยวาจาขั้นใจนี่มันบ่จักกูคือศูนย์เท่กูศูนย์เท่กัดเฉาอยู่หั่นแล้วง้างม่นกันฮอดวันผ่านมันไปสมมาอบต.ก็ฉะนั้นบ่ได้อันเป็นหลานเคยข่อยดอกคั่นมันบ่ได้บวชเป็นเณรอยู่นําข่อยโอ้ยยังก็สะเดิดแล้วล่ะบัดอบต.สะเดิดขันสมมาเจ้าเยอะเยอะมันเจ้าเยอะเยอะเจ้าเยอะข่อยบ่ดีซ้ำเจ้าข่อยบ่ดีซ้ำเจ้าออกปากปันกันก็ผีปอบนั่นจื้อเว้ยเด้อคันเนี้ยมันดีข่อยเอามาบอกให้ผู้ใส่ฟังเด้อโอ้ยล่นถังแล้วอันแหละล่นขันกันใส่ตวงปุ๋ยติล่ะได้ยินแต่ข่าวสิมาเด้ออาจารย์ตะคู่บ้านคันอันบ้านผู้ช่วยเอ้ยผู้บรรลับนิมนต์ปันไหนสิได้ไปเทศบ้านผมอุ้ยบ่ได้ไปเทศบ้านผู้ช่วยก็สร้างเด้อสิได้ไปเทศบ้านอันคำพระอยู่เด้ก็ข้าน้อยนี่แหละเป็นผู้นิมนต์มาสารวะขอบคุณเด้อเอาคู่ปากแดงตัวหาสมาเอื้อนเพิ่นบ่อื่นบ่ไกลเด้ฮู้จักกันเมื่อทันละเป็นอย่างที่บ่ฮู้จักในไปอาตมาบ่ได้รับนิมนต์ดอกผู้รับนิมนต์นิมนต์ทางโทรศัพท์ก็รับพวกเพิ่นของหลวงปู่มีบ่มีดอกเอาล่ะซ้ำนี่เนาะจบบ่จบก็ย่อพอนางไปอยู่กันเกิดปันปวนจะละจนคนอยู่ในต้นนิมิตก็ขาเมียที่ป่อยพระไว้นางสอยกิริยานางเคียงทั้งรูปร่างก็เคียงสีหน้าเวลาเลี้ยงถึงว่าสามีเศร้าสามเศร้าก็บ่ปังอาสามเศร้าเท่าไรแม่ยา63บอก62หรือ63ถึงว่าสามีเฒ่าสามเศร้าก็บ่ว่ามีตาตาหนวดคันในผัวเฒ่าบ่นายเนียงพวกชาวบ้านจึงแกล้งพูดด่าบรรยาว่าเมียตัวบ่คือนางต่างอีท้องคนนั้นส้มผู้หญิงก็รู้ก็พากันดึงเครียดเลยด่าเสียท่านั้นเสียท่านี้บ่มีได้อยู่ดีพากันไปหมอบเลตามทางอดตะกังพองเขาสังมีตัดตาไว้นั่งกันเป็นเรื่องเขากำลังนั่งหน่อยแปลงค่อยทางจอบทาดาตักกันซาอยู่น้ำสางนั่งได้ให้นั่นเต้าคืนมีตัดตาให้สะอึกสะอื่นว่าเขาด่ากันมากนั้นทำกระเบียดกระเบียนขังแขนขาแขนละพามโนปวดเท่าสามีกูได้คุ้มข้าวรักเมียสาวยิ่งลำจีตำทางอันสวยเมียนั่งก็เลยขัดขานบ่ให้แกทำตามบอกห้ามแปลหาขอเอาถาดสามาเสิร์ฟบอกห้ามไปขอแหล่งนางแพงจังสิอยู่นางบอกพร้อมให้รู้ชะลีลาลูกพระองค์กับทั้งกันหาสอยสองบางวันมาช่วยพร้อมสังเมียเป็นเสียงสีจ่อยจ่อยใจละหอยเอิ้นสังเมียเศร้าโหดหายกันจำจากเมียควันในเท่ากับปุ้มจากเอิ้นสังเมียอยู่ในห้องว่าตาดังเอ้ยเถื่อนี่พี่สิไกลไหลนองไก่ห่วงแฮมป้าให้เจ้าเงียนอยู่ท่าซ้ำไอ้ได้เต่ามาเมียเอ้ยนั่นอย่าในเขตโลบเลี้ยวกันมีไม่ใจสองเมนสิเป็นตายยังให้อยู่เฮือนข้องอายเมนสิมีสายสู่มาจาเว้าเลดยิกคิวตอนตันนาเจ้าอย่าเลี้ยวอมนะคนเดียวพอกลางทางกะยะปากอบต.บ้านคำพระมาพออยู่กลางทางกะยะปากเพิ่นสิมาหลอกลวงให้ลืมอายนั่นพี่พากำนึบขั้นเขามาถามสื่อ
ไม่คำยอมคังตานางเอ้ยเจ้าจะได้นางไกลนั่นคายให้แกมันอันว่าหัวแดงสินทั้งในตายะนุงอาเด้อนางเด้อขนองปวดนอกบ้านกะท้อหางนำใส่เต็มพี่จะเล่มไปทิมคราวกลับมาให้มันเกี่ยงจาวินลินยายชายนุ่มหน่อยมันมาตายหน่วยบักหนาวเด้อนะโศกเกียรติ19พระคาถานิติตาจบลงเท่านี้จากนี้ไปเป็นจุลพลมอบหน้าที่ท่านอาจารย์พระครูมงคลชัยเทศจุลพลจบผูกไปเลยขอนิมนต์ครับบัดนี้นาสวงสะกอกระจบแล้วจนละพ้นสิมาตัวฟังเอาเด้อโยมแม่ฟังเอาเด้อโยมพ่อผัวเพิ่นยั่วยกเดียวถ้าฟังคอยสิตัวก่อนนี้ดาเอาพ่อแต่ตื่นกะนงเศร้าตาพามบอกคนทางแน่ใสแถวดอกไผ่สารผ่านทางอุดรสร้างบอกคนทางกะกันแนวตาพามเดินดันดวงมุ่งหน้าก่อนหน่อยเอามาตอนดอกมิงเมียงอันว่าเสือแล่นสร้างไหลย่างสารพัดเฝ้าเพื่อนสัตว์ในภัยมัวหมาเหมยเมียนดากาตาเห็นกะเล่นจรรอใส่ดอนเป็นมัวโมแตกกันอยู่กะหน้าเนื้อบางเมยนาหากินล้อเรียบเจยบ่อนหญ้าอ่อนละบัดเกี่ยวตาพามเดินคนเดียวดอกพ้องกว่าเก่งยันดาสวกสำรานทั้งยงหัวใจอยู่กลางป่าหยากน้ำน้อยนาดลากันเมียใส่สาดกวงเอมนาเนยินนกเอ็นโจเข้าอ่านอรชอนกาบว่อนไปเปื่อยเมื่อยมานุกานิ่งนองไก่สาธานวนหวงบ่มีวันสิกามตาวทุกย้อนมีเมียสาวพวกกันโยมให้ชื่อไว้เขาใส่ดอกดังมังเอมนะเลี้ยวไปใส่แต่ฝ่าดอกจำจอดพนาส่วนมีแต่พามคนเดียวดอกพ้องกว่าเก่งยานนะสุขสำราญทั้งยงหัวใจอยู่กลางป่าหยากน้ำน้อยนาดลาท่านเมียใส่สาดกวงเงียบนะได้ยินนกเอี้ยนจู่เข้าอ่านอรชอนกะว่องว่อนไปเปื่อยเมื่อยมนุษย์ห่วงเต็มบ้านเนียเอาไก่สถานหนองบ่มีวันสิกามตาวพามมโนยืนฟังอยู่ง่าไม่เสียงมันให้แล้วสัวเซวนาเอาขั้นสิเบาเพื่อนไม่มีม่วงพวงพันยอมหอมเด่นนอกินละอ่องละเอ่ยเอาหอมเด่นนอขันเข้าโพเลเตตินตั้งดอกสะมังกล้วยอ้อยหอมละหอยเสื่อนสวงเอมนา
ลูกกะกวงตอกวงสารพัดแนวสีดูปะดุดอินแต่งประดับแต่งดีนอดางไว้เหลียวเห็นพวงมาลัยน้อยนะดอกเป็นน้อยแหนบแยงทั้งสีแดงพองแลแลแล้วก็ยิ้มตาต่อไปดอกเห็นอาสารพัดกระดันงาดอกจำปามานิวันกันโมจวงจันตอนดาพ้นบอกเคยเที่ยวพอตามแถวทันทีจบลงเนียกันพ่อเดียจุนละพ้นบอนบันขันขอต่อก่อนนะเอาละในตอนนี้ขันอยากฟังให้มันแจ้งให้ฟังเบิ่งมหาพุทธเว้าไปโดนรถฟังก่อนบอนมีสิจาตานนะเอากันมหาพุทธเพื่อนอาจารย์บุญมีสิเทศนาก่อกายมหาพุทธเว้าไหลหลายพวนแปลว่ากวางกันทางเขาแม่นสัวเขานั่นละนางสันทางให้อยู35พระคาถานิติตาก็จบลงแต่เพียงแค่นี้อันดับต่อตอนนี้ไปเป็นกันมหาพล80พระคาถามอบหน้าที่นี้ให้ท่านพระอาจารย์บุญมีเทศให้จบผูกจบกันไปเลยขอนิมนต์ครับบัดนั้นเมสวัสดิ์ตังภารัตทาวาสุลาสัมมุติเอสินาสัมหากิมจีนุมโพโตคุณเจกุศลังกิมจีเกโพโตอันนามังยังกิมจีอุนนังเชนามนายาเปตากิมจีมุนลาภลาบังกิมจีทังสามกัสสังอัมปามนามิวังสิริสาปาวันเนมพารามิงข้าลากินนันเนหิงสานาเวทสติติกันดังนี้เนียเป็นข้าวจะหาตามเรื่องมหาพุทธป้าแม่ใหญ่แปดเสียประค่าสามน่าเป็นบอกไปโยมเจ้าไอ้ควายฟังเอ้ยพระมนาได้มายศโยยังขันนำท่านปลื้มสีมอในมีความถูกกันทอใหญ่ยังหน่อยพระมันก้อยใจตั้งวังแปลงหาพญาเวียดอยู่ในเขตด้านดาวข้าวเนื้อพาดเขา
พ่อแต่ตื่นมือเศร้าจังเว้าต่อพระฤาษีเบิ่งทั้งกับพุ่นด้วยเมียอันผู้อยู่ใต้กับผู้อยู่เทิงกันในลานกว่ากันฤาษีกับหนวดเข้าผู้อยู่ทางใต้กับข้างเข้าอันนั้นล่ะเพิ่นว่ามหาพ้นพ่อแต่ตื่นมือผู้ทางนี้ก็สิคือกันพระจักพ่อแต่ตื่นมือเศร้าจังเว้าต่อพระฤาษีวันเฮงมูนี่กันบอกทางเป็นนาเป็นกับปัลลานาให้ทางแปลงหาปัญญาเวทมอยมือเลยเดียวประการแทนสิ่งใดนักองค์มูนี่ก็จึงได้อันสี่บอกวันทางบ่ปิดบังบ่อมพังบอกไปเอ้ยเมื่อจนหมดสิ้นอันมีเห็นเป็นลาสันพากระสันสันในตันปองไอ้พรามลอยเรียบใจนั่นแปลกำฟังอุดรตอนนั้นมีเข้ากันจิตกันนั้นนั่นเนียกยังกระมือดือคือนั่นไปด้วยงูหินนะมีไปหมดตลอดชิ้นห้อยควางควางลึกดูดังมีทางลัดกันป้าดูงปุ้งเมมสาดในพระดงกว้างกว้างฟ้างานมือมั่งจากว่ายังต่อยังกว้างและฟ้าแลนเต้นนั้นมีเมนซอกินดินระยะบนนี้มันขาดผู้สัญจรบ่มีหวนตั้งเที่ยวกันมืดมัวมุ่งมัวตาพร่ำจำมาแล้วหมุนหน้าสุแนวอย่างทวนทีจุดตาฤาษีพัลลานานุกพรมฤาษีทานนั้นอ่านทางเนบบอกทุกทางหลักทางปองนาทีหลวงมือพัลลานาแนวนกกระดูกตูนตามตูนวาสานลังกาฟานดาคำนาเหลืองตื่นเต้นมีทั้งมาจอกและมาในสนีบายและปูงกลางลิงดาทางเต้นและโคจรน้ำโบราพังพอนและบางหลวงเมียงทางมาจอกและมาเด่นแสงทานลังกาลปะสูกอุ่นแสงแหลมอุ่นสางขวัลมาหิงสามนะงัวแม่ลานลาและเมื่อหลวงหาควายของอมประนมเตือนเหตุนะห่างเพื่อนจังดังดังวามอีนางมีลามีดำแลนเสือเขียวเสืองาลายเหลียวหาน้องหมูปาเหตุทองแข็งขนาดเต้นละกะตายตื่นเต้นละเต้นละเต้นละไปมาหามมีตั้งต่อยคำลาและมุมไม้ดันสาจาราลามีทั้งฝุ่งนกหน่วยมีนเล่นเต็มจัวเป็นแถวเทียมตารมมาหิงงาอันละตั้งย้อนในไม่แพ้คมน้ำนาพามบาเห็นดุลาธรรมพามเทียมตารมมาหิงดาคือว่าเหี่ยงบินบนเหวนสุงขานาดบุรุษบานกยงเงี้ยวหาผู้สำผู้เลื่อมดาหลายวันโกโกตตานกคุมเอือดปอดปูดห้องเสียงดังดังโลลากานัวเกมแกมจอกฝ่ายิมที่ลากนกตินบินมาเตินแต่ววิตื่นและสมเวียนมีทั้งนกเขียนและเงี้ยวงอดบินสอดเสียงเอาป่ายาลากายุนกกะทาคันละเสียงแผดนกแคบแคบห้องแวดล้อมกันยัวเป็นละแถวสุวรรณเลกามีทั้งนกแซ่ซ้อนเสียงเราเอียงเราลมเสียงสังกาหิมแจงแข็งฟุ้งเนี่ย
ห้องแปลกต่างฝูงแมวมีทั้งนกกระเจ้ากล้วยให้ก้อมลูกน้องเข้าหูห้องกัดหูเอาความก็มีแล้วแห่นดุงลาทามรามนองทางลายนะฝุงนี่มีทั้งนกกดและนกแก่งส้มแซงและข้อการหันฟามนะและขุมงัวข้ามิ้นเธอตัวเหลืองอ่อนนางอ่อนนางอ่อนนางอ่อนปี๊บเนี่ยกมินนะห้องไว้และสมควรเป่าละไฟน้อมดูดนะผู้ยิงหดนะผู้ยิงสังขันยามบรักขณะมีทั้งนกสหัสดีลิงเป็นข้าวเป็นหมูเจ้าวะสังขัญญานับได้หมื่นสมเส้นด้วยยินดีนี่นกทั้งหลายฝูงนี่ถึงยามเศร้ามันก็ห้องเสียงหวานถึงยามแล้งมันก็ห้องเสียงมวนดาแม่ยาแม่ยาบ้านคำพะเอ้ยถึงยามเศร้านกมันห้องเสียงหวานมันเป็นจังไดคันบ่อ่านหนังสือสิบ่ฮู้จักเด้อแม่บุคคลเฮาเกิดมามีครอบครัวคันแม่ก็เป็นนกตัวเมียพ่อก็เป็นนกตัวผู้ลูกก็เป็นลูกของนกย่ามมื้อเช้าให้ห้องเสียงหวานมื้อเช้าสังเกตมันตื่นแต่ดึกได้นกเปรียบเสมือนว่าครอบครัวหนึ่งก็เหมือนนกคู่หนึ่งกับลูกย่ามมื้อเช้าห้องเสียงหวานว่าจังไดนกตัวผู้พุ่นอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะแม่เอ้ยอยู่เฮือนเบิ่งลูกเบิ่งเต่าเด้อเบิ่งหมอข้าวหมอปลาเด้อแม่พ่อสิไปเฮ็ดงานเว้ามุ่นๆผู้เจ้าบ้านก็จ้าเป็นตัวอันนี้ย่ามมื้อเช้าเว้าเสียงหวานเด้อนี่ถึงยามแล้งก็เว้าเสียงมวนมวนถึงยามแล้งก็เว้าเสียงมวนมวนเว้าแล้วก้มกันนอนบ่ทันหอนมองพุ่นเด้บาดเนี่ยถึงยามแล้งก็เว้าเสียงมวนมวนเดี๋ยวนี้บ่นกเอี้ยงนกอีหยังต่อหยังเนี่ยล่ะตะกี้มันมีหลายนกเนาะมันมานอนอยู่น้ำวัดน้ำว่าเฮาบ่นี่ป่าใหม่เฮาหลายมันเซ้เสี่ยวเสี่ยวมานี่หน่อยมันมาห้องตายมันยังเงินเอ๊ะลูกหน่อยมุ่นเอ้ยมันสั่งเงินหนึ่งเงินเดียวมันก็ว่าไปนอนทางเงินบุญแน่อันที่จริงนะมันถามกันนกหมานปะเท่า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 ถ้ามือเศร้าเนี่ยว่ามวนไปแล้วมันจะมือแรงถามผัวหมานปะแปลปะหมานปะแปลปะนี่ครูเพิ่นเว้าเพิ่นถามผัวบาดนี่ครูเพิ่นอันนี้ได้บาดบินจิกกันเจ้าสังเกตเด้อไม่น่าเด้อสังเกตจิกกันเฮ้ยแม่มึงบ่จึงมันจะทันบ่จะขอกจะหลังมึงบ่จึงจะคืนบ่จะหูจะตอดหัวมันมึงก็ได้บ่ทันตัวเนี่ยมันบ่จะเคลื่อนจักซ่านบ่จะขอกจักหลักมันก็เลยผิดกันมันก็แสดงว่าบ่มวนได้บาดย่ามื้อแรกเนาะบ่มวนแต่มันผิดกันว่ามันสิมีนิทานเลือซั่นบาดนี่ก็ขั้นเว้าเสียงมวนย่ามื้อแรงก็เว้าเสียงมวนเป็นจังได๋พ่อค่าแรงงานเพิ่นใจอยู่ว่าพ่อค่าแรงงานใจอยู่บ่ทันใจบ่ทันใจสินี่ขนาดจังนึงเพิ่นก็ได้เฮาใจมาจนบ่แห้งมันไปเข้าอยู่พุ่นเพิ่นแม่นตาขึ้นมาคือบ่จักสิฮู้บ่สิว่าอยู่ก็ว่าง่อยบวชโดนมันฮู้จักแหน่อยู่เด้ให้จําไว้เด้อหมู่ผู้ชายเด้อค่อยบอกคํานึงท่านครูเจ้าเอาไปใส่เป็นคาถาเด้อเงินแดดคือเงินผมเงินลมเป็นเงินเมียจำไว้บ่ผิดจักเทื่อเนี่ยนี่ท่านได้มาแล้วเขาบ่ค่อยได้ไปตากแดดเป็นไรดอกว่าไม่ออกนะมีแต่ผู้ชายเงินแดดเงินผม
ได้น้ำเถ่าแก่เถ่ายังมากก็มีแต่เงินผมมาละเอิ้นได้อยู่บัดเขามาหอดรวมแล้วเป็นเงินเมียเด้บาดนี่ฮะไม่ไม่รู้จักแท้ๆเด้นกกระจอกผมแม่ท่านเก่งเหรอเอามาโลดไปแดงๆพี่มาเบิ้งเห็นผิวว่าเบิ้งจำไว้อันที่เก่งแล้วผู้ชายเอ้ยคอยก็บ่ได้พร้อมพุ่นพร้อมพี่ล่ะหน้าที่ของสามีภรรยาเขาเป็นผู้เก็บทรัพย์เต็มประตูเลยทรัพย์สมบัติผัวหามาได้เมียเป็นผู้จับผู้บ่ายผู้ชายสันเดมันจังแมนเพิ่นเลยเปรียบผู้เมียไว้อีกอย่างนึงว่าเปรียบเสมือนโอ่งน้ำคันโอ่งมันบ่หัวนั่นบ่ก้นมันบ่หัวนั่นบ่ฝนตกลงมานี่มันสิขังเต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นไปเลยคือผัวนั่นเป็นทั้งลิ้นล่องน้ำน้ำมันไหลลงมามันก็จะลงมาหาโอ่งสิเว้าให้ฟังคักๆจังซี่มันยังสิฮู้จักเก็บจักเมียนคันลงมาแล้วโอ่งคันมันก้นหัวแล้วว่าหัวไปไสล่ะห่วยไปซ้ําบ่ปีคือกันแล้วว่าแต่บ้านเฮาบ่เปลี่ยนดอกเป็นทางเอื้อนพุ่นดอกน่ะฉะนั้นหน้าที่ของเมียเปรียบเสมือนว่าโอ่งน้ําที่รอรับน้ําทั้งผู้ชายเป็นทางลิ้นน้ําฝนตกลงมาก็ไหลลงมามาใส่โอ่งน้ําขั้นทางนี้ก็ไหลมาบ่ลงโอ่งขั้นโอ่งมันก้นบ่หัวมันก็เต็มแล้วเนาะเอ้ยสิส่งลูกเลี้ยงก็ได้เด้อันไหนก็ได้เด้บาดเนี่ยกูก็อยากให้บักหำกับอีนางกูเรียนหนังสือแต่เนาะบ่อยากเกิดมันทุกข์มันยากกูบอกกับแม่ไว้ว่าซั่นว่ามันก็ได้เด้แม่บ่เหลือวิสัยดอกครอบมันไปทางอื่นน่ะมันส่งบ่ได้อันที่ว่าโอ้ส่งลูกก็บ่ได้ดอกอย่าไปเปรียบใส่ผู้อื่นเด้อแต่ลูกผู้นั้นมันก็เรียนคือกันบ่เห็นมันได้หยังเอาของเขาของเฮาฮักก็มีบุญวาสนาห่มผ้าเหลืองเลี้ยนแท้ๆเขาก็ยังได้เป็นเจ้าเป็นนายก็มีเด้บ่ธรรมดาดิแม่เอ้ยเอาซ้ํานี่ซะเนาะบาทนี่สั่งเลยได้บาทถึงยามเช้ามันก็เว้าเสียงหวานถึงยามแล้งมันก็เว้าเสียงม่วนเว้าแล้วก็กันนอนเวลาถึงสระน้ำส้มป่าบ่อนแล้วผ่านฤาษีบอกทุกตนแนวไม่อยู่เขาพร่ำยกมือใส่เก่าหน่วยศิลาเด้อเดี๋ยวไปพุ่นๆพร่ำยกมือขึ้นใจเก่าสามเหล่ากำลาพรมนาปเนจรป่าผนังแนวไม่พรมมันในไปนาคนเดียวอาบวกเที่ยวขามตั้งสามแม่น้ำเขาห่วยย่างไกลบ่แม่นขวางไกลแต่ป้ามแต่ตําเขาขามหกเขาเจ็ดเขากันดันดอยจนหมอยหน่อยหนึ่งลิงมันตองมากไม่ล้นลงมาดินพามมันเก็บมากินกันเย็นเลี้ยงห้องทองฟังเสียงกาบังห้องจำนานยบฟ้ายนามของดังมาวอนวิวังพระมันเหยียดอ่อนลากันเดินหน้าต่อไปดงเงินมีหมู่ไม่ปราศจากฝูงคนมีแต่แนวพี่หลวงกันหมู่เสือสางสางตาพามาย่องยังยื้อคือพี่พงป่าหาขาพามต่ำงาไม่เบิ้งทางเต็มบัดแม่นน้ำเลือดพามไหลออกยามยามพามกะเหล่าควันข้างบ่มีทางนี้วิทย์ก็นั่งลงปุ้งไว้มองออกไปทางหน้าบ่ยืนทางบนที่ยางตั้งเงยืนนั่นเป็นห้วยความผาได้กินเสียงไก่ฝ่ามันควงส่งลงมาจากกุณามนาขันละแขกเขาขันนาคูสากุณายังมีคู่ยังขวัญสอนบ้านกูนี่น้ออยู่ในดาวผู้เดียวไปหอดทางคดเหี่ยวบนสองแยกยืนงงสามแยก
คอยยืนงงพระฤาษีเพิ่นว่าไปตรงไปเลยไปตรงไปเลยฤาษีเพิ่นว่าเพิ่นบอกคอยว่างั้นตรงไปเลยไปงอดทางโคดเหนียว3แยกยืนงงทางนี้ก็บ่แม่นทางนี้ก็บ่แม่นตรงไปนี่ค่อยฝันเมื่อคืนนี่หนทางเกี้ยงเกี้ยงแปนไปหลายสิหิ่งนิ่งฮอด3แยกบ้นยืนงงย่านแต่ลงทางเที่ยวแยกหัวแลสายตัดสินใจไปทางหน้าไปตามทางเส้นมันซื้อไปเป็นเส้นซื้อนี่แหละวะเพื่อสิสมมาตรมุ่งมามโนแท้ทั้งทุ่งนึกหน่อยหนึ่งตกหอดโคงดงใหญ่บาลานินได้ยินเสียงยุงแง้วแอ้วเสียงหาสู่ตามองดูขึ้นถึงฟ้าโอ้ยเจ้าสลามาคืองามกระดอกกระเดียแท้เนาะเบิ่งจับต้นมือเศร้าจนกระทั่งปันนี่ก็ยังงามอยู่คือเก่าก็ยังว่าค่อยไปลูบเบิ่งมันเหม็นใหม่หรือเหม็นปูนค่อยก็เบิ่งบ่ออกอยู่คือเก่าก็ยังว่าอันมู่เจ้าเบิ่งออกบอกไข่เน่เด้อกันเป็นใหม่อีหลีเงินบอกไข่สิบ่ไปเทศมองไหนไข่สิบ่บอกเขาเจ้าไปเบิ่งมองอื่นดอกมู่เจ้าไปเบิ่งอยู่บ้านคำพะตำบลคำพะหัวตะพานเด้อเพิ่นอยากเห็นต้นใหม่งามอยู่ในศาลากันเจ้ามู่เจ้าเห็นแล้วไข่ซะนี่ไข่เทศจังสิไข่ไปเห็นหอดพี่ของควายมื้อเจ้าอยากเห็นบ่พี่กองก้อยก้อยสิพาไปเบิ่งอยู่บ้านดูทงนี่ก้อยได้ยินตะผู้เฒ่าเพิ่นว่าพี่กองก้อยนี่มันห้องคันมันหายมันห้องแห้งคันมันลงกักนี่แสดงว่ามันหายแห้งซะพี่กองก้อยบ้านดูทงตำบลดูทงไปเบิ่งเด้อหลวงปู่บาทวัดบ้านหลวงปู่อินน่ะก้อยก็อยากเห็นคือกันล่ะเว้ยก้อยเทศทางยุ้ยหัน3เทื่อข่อยก็ไปเบิ่งแล้วข่อยไปเทศพร้อมข่อยก็ไปเบิ่งแล้วพี่กองก้อยโอ้ยข่อยก็นึกว่าอันข่อยถามเขาเจ้าเพิ่นขังไว้หั่นล่ะว่าซั่นว่าขังไว้ในวัดพนาว่าซั่นไปเบิ่งโลดบัดข่อยไปเบิ่งนั่นบ่เพิ่นปั้นรูปไว้ไม่ออกจะโสตัวไว้แต่ว่ามันเป็นแต่เบิ่งนิ้วตีนนี่สิหันไปทางหลังเบิ่งซะเฮาย่างถอยหลังนั่นล่ะถามพ่อใหญ่ผู้เพิ่นเกิดก่อนเด้อพี่กองก้อยนี่บ่เฮาย่างไปทางหน้าสิแต่ว่ามันสิเป็นเฮาย่างหันหลังเฮาย่างนี่ไปเบิ่งรถอยู่หันบ่ตัวเด้ไปข่อยก็บอกตามตรงเลยจังซี่ล่ะข่อยนั่นถูกแล้วพี่กองก้อยเฮาย่างไปทางหน้าแต่เขาเขาย่างทางหน้าแต่ตีนนี่เขาจะหันไปทางหลังเอาส่วนนองย่างทางหน้าเพิ่นปั่นไว้หันเลยถามหลวงปู่อินน่ะมันแม่นอีหลีบอกโยประวัติเป็นจังซั่นแล้วว่าซั่นว่าโอ้ยข่อยก็ได้ความรู้ย้อนเขาเจ้าตัวอยู่ล่ะอย่าโสธรเมืองโกนตัวข่อยบ่ตัวดอกดอยสิงขอนเป็นนาที่นอนของเฒ่าพระมนาพ่อแก่เมื่อยพร้อยอิดเมื่อยล้ามาแล้วสิพักเศร้าตาภาพเฒ่าได้มองไปอยู่ในป่าเห็นนาศาลาหน่อยหน่อยอยู่ริมน้ำมุดจรินงามคืออินแปลงปั้นสันดอนพญาเวทต้องทรงเพียรโยหันหวังจะดันดวนไปพามมันมาคือได้มันคอยคำลงแล้งมาที่น้องนางแพงต้องเต่ามาอาสมแล้วการที่ขอสองน้อยกันหาชาเลียกเอ้ยเอาไปเป็นทาสช่วยร้อยหอดมือเศร้า
มาที่เขาป่าไม่ไปหาผลมากไม่สาแล้วจังสิขอจันนาขอยุดพระไกวในเรื่องมหาพลพรามมานามานอนกวนอยู่งอนนางหินนอนลุงป่าแปดสิบพระคาถาในกันนี้ความมีเทจำไว้แน่บอกวันแวงแอนอีกเวียนในตีห้องว่าทรงกันหรือโยมเนื เอาละเศร้าทอดเมื่อยว่าไม่อยากนอนโอ้ยขั้นเป็นอยากนอนขั้นหลวงปู่มีมาเทศก็มืดเท่านั้นล่ะว่าขั้นคนเศร้าหันใจแมนอยู่อยากนอนเนี่ยอะละจบมหาพล80พระคาถาจากนี้ไปเป็นกุมารต้นกุมารปลายรวมกัน101พระคาถาหรือเอิ้นว่า101ผู้ถือกันกับเพิ่นกับมาจุดน้ำกันร่วมกันแล้วละมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาบุญสำเร็จด้วยใจของญาติของโยมแล้วมีจิตใจประเสริฐยิ่งเรียบร้อยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเต็มพร้อมสามเปี่ยมเลยล่ะแม่เอ้ยเรียบร้อยแล้วเฮายกเสียเก่าเท่าใจหัวแม่ย่าเพิ่นว่าจังซี่ค่ําเก่าหั่นล่ะข่อยก็เลยเอามาเว้าให้ฟังแม่ย่าคันผู้เฒ่าเว้าเพิ่นดีเด้คันผู้ใดเสื่อผู้เฒ่านั้นดีอันกุมม่านบันเคาะตัวหลานเอ้ยกุมม่านบันเคาะตัวหลานเอ้ยเป็นหยังจังว่ากุมม่านบันเคาะเดี๋ยวนี้เคาะสิเข้านั่งมาที่แต่ว่าโตเคาะบ่ทันมาเป็นหยังคือบ่มาข่อยนอนอยู่ดอยสิงขวัญพุ่นภาพโอ้ยข่อยบ่เข้าไปเด้อถามดิฉลาดเด้ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าบักหำเอ้ยบักนุ่มเอ้ยสุยสเรียนของคงของขังเด้อเฒ่าคันเรียนของคงของขังมันตายสุยสไปหาเรียนของคงของขังมันตายให้สุเรียนผิดสลีกถามเล่าใส่เด้บาดเล่าใส่ผิดสลีกลูก2คนนี่บ่เลี้ยงลูกน้อยกินขี่ถอยทอหัวเลี้ยงลูกใหญ่2คนเท่านี้กินขี่ซ้ำใดเล่าฮู้เลยคันผู้หญิงเว้าขึ้นนี่หยุดเท่านี้มิดรีบ่ไปดอกเขาอยู่นี่คือกันละคันเมียว่าหยุดจะบ่ไปซุเฟื่อข่อยก็คือกันนั่นละตี2ตี3ยังโทรไปหาอยู่อยู่ไสคันผู้จักหนึ่งว่ามันสิห่วงหยังก็เราก็เรียแท้ตัวละที่เขาถามเขาเป็นห่วงฮอดใช้แล้วฮอดมองนั่นฮอดมองนี่ก็ต้องบอกเขาจังสั้นตัวขั้นเขาถามหนูว่าเขาลำไรเด้อันผู้ชายแต่กวดยังยามนี่อย่างนี้จะว่ากันนี่เด้เนาะย้อนเขาเป็นห่วงไปจังไหนเนาะไปอยู่มองใดฉะนั้นห้ามสู้โศกเล่าก็เลี่ยนเพชรสิริดีไว้ซะก่อนลูกนี่ลูกพระเวทสร้างสมมากับนั่งมาที่ก็จริงแต่ว่าผู้อุ้มท้องปกครองขั้นเป็นเมียมีลูกน้อยกินขี่ก่อนง่ายๆเลี้ยงลูกใหญ่ซ้ำนี่กินขี่ทอหัวเก้าเดือน10เดือนปกครองกายปกครองลูกอยู่ในขั้นบ้าขั้นกูเข้าไปย่ามมื้อแรกนั่งมาที่กับจากป่ากูบ่ได้แน่นอนเลยกันหาเฉลี่ยย่านนั่งสงสัยก็นอนแมวอยู่ด้วยชิงขวัญเหมือนเศร้าถ้าหากว่านั่งมาที่จูงกันหาเชอรี่ไปหาผัวฝากเรียบร้อยหาบกระตาเขาปลาจังหวะของข้าพระเจ้าเว้ยตัวห่างนั่งมาที่ก็เลยฝันบ้านนี่ข้าสั่งคนที่ว่า
ันคิ้วคันว่าภาษาบ้านเฮาเนาะฟันคิ้วเนาะคันภาษาพระนิมิตนั่งมาที่จำศีลน่ะเลยนิมิตสวัสดินิมิตคิ้วฝันว่าจังไดนั่งมาที่นอนขึ้นฝันฝันเป็นประหลาดต่างนั่งสิฝันเราขึ้นนี่ว่าจังไดน้อมจิตใจฟังกันกุมาร101ได้นะโอขากาศบัดนี้นิมนต์นะครับบัดนี้นะกะแก้วแววมณีสีปาดผัวสลัดในโลกนี้ลามาที่อ่างดอกหางนางพ่อมาสัตมาทางดาถึงเขตเตียดเตียนมาทำเพียนละคณะถือสินโยธินวงกฎกวางดวงมโนโสใดสัตตาไรกันปราศาสตร์บ่ขยาดจนยานนามันกว่าสิพาปันเนื้อปกติทุกเมื่อนั้นต้องเดินลันเดินผ่าสเวงเอาหัวมันกันเพียกคุณพลาไม่เมื่อนึงนั้นตาวันคอยเสียงไปก็ดับหมดพระจันทร์สดต้องขึ้นเทินไว้เมฆบังมองเห็นเมฆไกลกลางดูดังสว่าผัวบ่มีทำมาคันแผดเผาคันใจเอามาที่เอาบุตรน้อยทั้งสองคนนอนกอดนะเมื่อตั้งทูปพนมก่อนนะวันเธอสินที่เสืบทางหาไทยอ่างดอกเพิ่งพายเสียงลมพัดสู่สาสะบัดป่าล้างสั่งหอนลาลมมาหัวนอนข้าหลงไปละสะเดิดเดอทั้งเพื่อว่าโตเพื่อหรือล้างลายอันตะเลยบ้องห้องจันสลัวสอดต้องความสติลุกขึ้นเย็นหวางพรละลูขั้นผ่านางสิห้องโอยกะเสียงเฝ้าบ่มีห้องจุดกระบอกดบุตาเงียบสนิทนอนนิ่งผู้ตามเตียงล้างเขาผ่านางเล่าขั้นมัวมองมองไปใส่กะบ่แจ้งผ่าไปแจ้งขันล้มตีลาคือจังมีคนก่อปองทวันขันไหลข้างดวงจิตใจบ่มีตังพาวังหาเวลาตื่นตาบ่มืนหลับเสียได้พ่อน้อยกะเล่าฝันลาฝันว่านางกันถูกสร้างวิ่งไล่เราใจหายแล่นนี้ตายพันมีซอยขั้นร่างกายทะมินหมอมาจับก้อพนังไว้นะทั้งตกใจแล้วห้องหูบ่ก
ายคนต่อหูตาบ้านกันเล็กแก้วก็คือดามดอกอยากมันมาที่นั้นน้องแห่งยานวันเดียวก็ชีวิตมันบ่ใส่ความคิดต่อมาที่ทั้งนั้นจะประคันดวงกามาจอตาทั้งสองลูกผัวเก่ามือแล้วมัดไปเอาใจน้อยละเล่นนี่ฝันละแต่เพียงกันละซ้ำนี่สะดุ้งตุนคณะตนลูกกันสิปุกกุมมันยานบ่มีทางแก่ล่ะลูกไปแก่กองไฟหาและจับดนฟื้นขึ้นมาเป่าจวดกระบองพองขี้เท่ากว่าว่าไฟสิลูกใดล่ะใจเต้นสะเม็นเกียงถ้าหากเขาสิดุดจนิ่งบ่เผยบอกกับคนใดกว่าที่มีเวลไปขั้นใส่กำดอกน้ำตองงอขอดูปองเยี่ยมเตรียมตัวทั้งยานสันขนาดนั้นดวงจันทร์พันลาแห่งคือขั้นเศร้าเศร้าขั้นตอนเศร้ามาจอกคอนใจมาตีน้องเฮอนขั้นลงบอนขั้นหยุดเสียงตาสำเลียงดูบุตรตาขั้นลูกลุ้นทั้งสองหน่อยขั้นสิก่อยใจเอื้อนเอาไปให้น้ำขั้นเป็นหมู่พ้องญาติลูกทั้งครัวเตือนตนกโกกห้องมาทีย่องแล้วค่อยย่องเฮาได้ฟาดปากห้องท้องแทนมาเอาไปไปสิท้ายให้เบาใจขันเรื่องเล่าสิฟันลายเป็นหรือตายไปหาพี่ภาษามีสดีกว่าจักฟันดีหรือฟันชั่วมาเทียนน้องบ่อดสู้แล้วยังงงถึงอาสมกูกองสเสด็จเพียงข้าเยียบหัวขอประตูสามเทียสเสด็จพีสเสด็จพีสเสด็จพีพงเพชรเวชสันดรตื่นมหาพระนองนั่งมาที่ในพระเจ้าพีสมานอนดีสัสเสด็จพีตื่นมหาพระนองนั่งมาที่เนี่ยขอประตูสามเทียกาตุลีกันล้อดิ่งเสียงติ่งตัวของอายมาที่น้องน้องฟังอยู่มาที่น้องน้องฟังดูนะยานเตปากันเพียปานุวาย